بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله النبي العربي الأمي الهاشمي المكي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขอศอลาวาตแด่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ขอความสุขสันติพึงมีแด่ทุกๆท่านนะครับทั้งท่านเจ้าภาพจัดงานท่านเป็นผู้เป็นเจ้าของสถานที่และพี่น้องผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับเราจะพูดถึงในสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแก่มนุษยชาติแก่ความเป็นมาของมนุษยชาติทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตและสิ่งนี้ก็กระทบหรือว่าผูกพันอยู่กับตัวตนของมนุษยชาติในแง่ของการรักษาดุลยภาพของการเป็นมนุษย์คำนี้น่าจะเป็นคำที่เข้าใจได้แต่ก็ยังต้องการคำอธิบายว่าดุลยภาพของการเป็นมนุษย์เป็นอย่างไรนั่นหมายความว่ามนุษย์จะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างความดีและความชั่วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงสถาปนาท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามขึ้นมาและตรงนี้เองเวลาที่พระองค์ทรงสร้างท่านศาสดานบีอาดัมขึ้นมาและทรงดำริทรงตรัสพระดำรัสนี้แก่บรรดาปวงมลาอิกะห์ที่เฝ้าอยู่ตรงนั้นเองเราจึงจะได้เห็นถึงที่มาแห่งความเสื่อมและความเจริญซึ่งมลาอิกะห์ในเวลานั้นประหนึ่งได้มีวิสัยทัศน์ที่ได้มองท่านนบีอาดัมอันเป็นการมองมนุษยชาติอย่างทะลุปุโปร่งว่าอาดัมและลูกหลานของอาดัมนั้นจะเผชิญกับความเสื่อมและความเจริญในภาพลักษณ์ของความเสื่อมก็เริ่มตั้งแต่การที่พวกเขาจะยัตกิบูนาอัดดุนูบว่ายูคอลิฟูนามาอัมรัลลอฮุตะบารอกวะตะอาลานั่นก็คือมลาอิกะห์ได้มองเห็นเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ซัยยิดนานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและวงวานของท่านจะสร้างเป็นผลงานก็คือการนมัสการอัลลอฮ์การเชื่อฟังอัลลอฮ์และก็การฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจากตรงนี้เองมลาอิกะห์จึงมองไปถึงความเสื่อมว่าหากพวกเขาฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเป็นการที่พวกเขาทำลายดุลยภาพของการเป็นมนุษย์และการทำลายดุลยภาพของการเป็นมนุษย์ก็จะนำพามนุษยชาติทั้งมวลเนี่ยเข้าสู่ความเสื่อมดังนั้นเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสแก่มลาอิกะห์ในอายะห์นี้ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจไว้เลยว่านี่เป็นอายะห์ที่พูดถึงอดีตของมนุษยชาติและเป็นอดีตตั้งแต่ในความเป็นจริงในบริบทของตัวอายะห์นั้นตั้งแต่ยังไม่มีแอคทิวิตี้ของมนุษยชาติเลยยังไม่มีมนุษยชาติเดินอยู่บนหน้าแผ่นดินเป็นเพียงการดำริถึงโครงการที่จะวางไซนานบีอาดัมไว้บนหน้าแผ่นดินฟักกอลลัลลอฮุตะบารอกะตะอาลาฟีมุฮกะมิกิตาบิฮิอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอิซกอลร็อบบุกะอินนีจาอิลุนฟิลอัรฎิอิซกอลร็อบบุกะลิลมะลาอิกะติอินนีจาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะพึงดำรึกพึงย้อนไปถึงในวันอันเป็นเวลาดั้งเดิมตั้งแต่ก่อนจะมีมนุษยชาติตั้งแต่ความเป็นไปของโลกใบนี้ยังไม่เริ่มขึ้นแต่เมื่อนั้นพระองค์ได้ทรงเตรียมอาดัมไว้แล้วและจะได้ทรงทำให้เป่าวิญญาณลงไปแก่อาดัมให้อาดัมนั้นเป็นขึ้นมาและที่อาดัมจะเป็นขึ้นมานั้นน่ะจึงจะเริ่มกระบวนการ1 2 3 4 5มาจนถึงโลกในวันนี้พระองค์จึงทรงตรัสแก่บรรดามลาอิกะห์ที่ห้อมล้อมว่าอิลกอรร็อบบุกะลิลมะลาอิกะติอินนีญาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะพึงรำลึกถึงวันเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสแก่ปวงมลาอิกะห์ว่า
แท้จริงข้ากำลังสถาปนาแท้จริงข้ากำลังวางผู้เป็นคอลิฟะผู้เป็นคอลิฟะนั่นก็คือผู้แทนของอัลตาลาบนหน้าแผ่นดินและตรงนี้เองกลายเป็นมิชชั่นที่สำคัญเป็นภารกิจและพันธกิจที่สำคัญสูงสุดที่มนุษยชาติไม่ว่าเขาจะอยู่ในส่วนใดของโลกจะต้องรักษาไว้ให้ได้นั้นถ้าหากมนุษยชาติไม่ว่าในส่วนใดของโลกในดินแดนที่อากาศหนาวเย็นในดินแดนที่อากาศร้อนระอุในดินแดนที่เต็มไปด้วยป่าชื้นหรืออยู่ในหมู่เกาะกลางทะเลหากพวกเขาไม่ได้รักษาดุลยภาพและภารกิจและพันธกิจของการเป็นคอลิฟะตุลลอฮิอะลัลอัรฎ์เมื่อนั้นมนุษยชาติจะเผชิญกับความเสื่อมในความเสื่อมก็จะต้องแบ่งออกไปอีกว่าความเจริญและความเสื่อมเป็นอย่างไรรูปลักษณ์ของความเจริญอย่างที่ปรากฏในยุโรปและปรากฏในอเมริกานั้นเป็นความเจริญแต่เป็นความเจริญของวัตถุเป็นความเจริญของกลไกทางเทคโนโลยีต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องประเมินก็คือความเจริญของจิตใจความเจริญของศีลธรรมความเจริญของคุณงามความดีความเจริญของความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นณตรงนี้เองเนี่ยบรรดามะลาอิกะห์จึงได้มองเป็นล่วงหน้าทั้งที่เวลาเราเรียนมาจากสำนักต่างๆตั้งแต่ยังเป็นเด็กเราก็จะพบว่ามะลาอิกะห์นั้นจะไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามะลาอิกะห์จะเชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นการที่อัลลอฮฺที่มะลาอิกะห์ได้พอได้ฟังตรงนี้ปั๊บและพากันกล่าวว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมอัตตัจญะลุฟีฮามัยยุฟซิดุฟีฮาวะยัสฟิกุดดิมายาอัลลอฮฺยารับบนอาลามีนโอ้ผู้เป็นรับแห่งสากลจักรวาลโอ้ผู้เป็นพระเป็นเจ้าแห่งสรรพสิ่งทั้งปวงอัตตยาลูฟีฮาพระองค์จะทรงวางตัวอะไรไว้บนหน้าแผ่นดินซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือตัวอะไรดังกล่าวที่จะอยู่บนหน้าแผ่นดินนั้นจะไม่ทำอะไรเลย There will be only two major tasks จะมีผลงานสำคัญสองอย่างที่พวกเขาจะทิ้งไว้ให้แก่โลกนี้ในทุกยุคทุกสมัยในทุกการเวลาก็คืออัตตยาลูฟีฮาไมยุฟซิดูฟีฮาประการแรกก็คือไมยุฟซิดูฟีฮาจะมีแต่ผู้คนที่สเปรดคอร์รัปชันกระจายความเสียหายบนหน้าแผ่นดินความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี่แหละเป็นหัวข้อในวันนี้ก็คือความเจริญและความเสื่อมเพราะความเสื่อมนั้นอยู่ในหัวข้อที่ว่าอยู่ในประเด็นอยู่ในเทอมที่ว่ายุฟซิดูฟีฮาพวกเขาจะสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินวายาสฟิกุดดิมาและสิ่งที่สองผลงานที่สองก็คือพวกเขาจะพากันหลั่งเลือดบนหน้าแผ่นดินลองดูสิว่าสงครามไม่ต้องไปพูดในเรื่องปัจจุบันซึ่งผู้คนในสังคมจำนวนมากไม่ได้เข้าใจมุสลิมไม่เข้าใจประชาชาติอิสลามเวลาที่เราพูดถึงปัญหาของการทำสงครามการรุกรานการก่อสงครามในดินแดนมุสลิมนั้น ผู้คนยังไม่เข้าใจว่าความเป็นธรรมคืออะไรความถูกต้องคืออะไรแต่เราย้อนไปดูในสิ่งที่ผู้คนทั่วโลกยอมรับว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามโลกครั้งที่สองที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นอาชญากรรมอันยิ่งใหญ่ในสงครามโลกครั้งที่สองอย่างเดียวผู้ที่เสียชีวิตมีจำนวนถึง60ล้านคนและผู้ที่ทยอยเสียชีวิตตามมาหลังจากนั้นอีกรวมทั้งสิ้นจากความเสียหายแรกจะ60ล้านรวมเป็นประมาณ80ล้านคนผู้คนถึง80ล้านคนต้องสังเวยชีวิตไปให้แก่ลูกหลานอาดัมบางคนที่ไมยุฟซิดูฟีฮาวายัสฟิกุดดิมาพวกเขาจะสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินและหลั่งเลือด เพราะฉะนั้นณตรงนี้เองเนี่ยในหัวข้อของเราที่ว่าเหตุใดเราจึงต้องให้ความสำคัญกับดะวะตุลอัมบิยาอิบนมุรสลีนการเทศนาเชิญชวนของบรรดาอัมบิยาบรรดาศาสดาและมุรสลีนและบรรดารอซูลทั้งหลายก็เพราะว่า ในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นอัลเลาะห์จะทรงคัดสรรบุคคลที่ประเสริฐที่สุดประเสริฐทั้งโดยสายเลือด
ประเสริฐทั้งโดยการที่ได้ขัดเกลาท่านเหล่านั้นให้สะอาดจากนั้นจึงได้มอบสารแห่งคำสอนของอิสลามให้แก่ท่านเหล่านั้นและสารแห่งคำสอนนั้นก็จะเป็นสารแห่งคำสอนซึ่งใช้ภาษาของผู้คนในเวลานั้นสองก็คือจะเป็นสารและคำสอนที่เหมาะสมกับธุรกรรมเหมาะสมกับพฤติกรรมเหมาะสมกับบริบทของมนุษยชาติในช่วงเวลานั้นๆเพราะฉะนั้นบรรดาศาสดาอัมบิยาวันมุสลีนกว่า 100,000 ท่านจึงได้รับการคัดสรรขึ้นมาและแต่งตั้งเป็นศาสดานบีและเทศนาขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งที่บรรดามลาอิกะห์ได้หวาดกลัวมลาอิกะห์ได้มีวิสัยทัศน์มองไว้แล้วว่าอัตตัจญะอูฟีฮามัยยุฟซิดูฟีฮาวะยัสฟิกุดดิมายาอัลลอฮ์พระองค์จะทรงปล่อยให้มีผู้คนขึ้นมาก่อความเสียหายและหลั่งเลือดกันนั้นหรือมัยยุฟซิดูฟีฮาในภาษาอาหรับเนี่ยต้องอธิบายและจึงจะเห็นชัดกว่าการที่พูดภาษาไทยว่าปล่อยให้มีใครบางคนมัยยุฟซิดูฟีฮาแปลว่าในบรรดาสิ่งที่มีบนหน้าแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะเป็นหมีเป็นเสือเป็นช้างเป็นนกเพนกวินหรือเป็นต้นหมากรากไม้หรือเป็นสิ่งใดก็ตามมัยยุฟซิดูฟีฮาเขาจะเป็นครีเอชันเขาจะเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมาประเภทหนึ่งจากมากมายนับล้านๆอย่างเนี่ยแต่เขาจะดิ้นรนไปสู่การก่อความเสียหายและหลั่งเลือดบนหน้าแผ่นดินมันมัยยุฟซิดูฟีฮามันแปลว่าใครคนใดคนหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งและก็กริยาคือยุฟซิดูเขาจะคอรับเขาจะสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี่เป็นประโยคที่ลึกล้ำด้วยเหตุนี้บรรดาอุลามาบรรดามุฟัสซิรูนผู้อธิบายอัลกุรอานแต่เดิมจึงอธิบายอัลกุรอานซึ่งมีเล่ม 6,600 อายะประมาณอย่างเนี้ยเล่มเดียวเล่มเล็กๆย่อมๆจะขยายอัลกุรอานเป็นถึง12เล่ม7เล่ม9เล่ม15เล่มก็เพราะว่าไนยะและความหมายอันมากมายไมยุฟซิดูฟีฮาพระองค์จะปล่อยให้มีตัวใดตัวหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่งหรือสปีชีสัตว์ประเภทใดประเภทหนึ่งสิ่งมีชีวิตประเภทใดประเภทหนึ่งก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินและหลั่งเลือดกันนั้นหรือและเป็นมารยาทของบรรดามลาอิกะห์ที่ไม่ได้บอกว่าพระองค์จะทรงวางอาดัมและลูกหลานอาดัมอย่างนี้ให้มาก่อความเสียหายกันนั้นหรือมลาอิกะห์มีมารยาทเพราะฉะนั้นผมจะคิดว่าอีกสิ่งหนึ่งในวิถีของบรรดาอุลามาของเราสิ่งหนึ่งในวิถีของบรรดาผู้สอนศาสนาก็คือการพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็น hate speech นี่คือบริบทของโลกเวลานี้เพราะตะวันตกได้ครอบงำวิธีคิดของผู้คนอย่างเช่นผู้คนในเวลานี้ไม่สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์รัฐอิสราเอลไม่สามารถจะวิพากษ์วิจารณ์พ่อค้ายิวไม่สามารถจะวิพากษ์วิจารณ์นักธุรกิจยิวไม่สามารถจะวิพากษ์วิจารณ์นายธนาคารยิวไม่สามารถจะวิพากษ์วิจารณ์ตระกูลยิวที่ทำธุรกิจยารักษาโรคเพราะหากวิจารณ์จริยธรรมตะวันตก ในบริบทวันนี้จะบอกว่าคุณกำลัง คุณกำลังกล่าว hate speech ก็คือปาฐกถาคำปราศัยถ้อยคำซึ่งยุยงให้เกิดความเกลียดชังนี่คือบริบทที่ตั้งจริยธรรมไว้ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนยะซาเพราะฉะนั้น เราจึงบรรดาอุลามาก็ดีบรรดาโต๊ะครูก็ดีจึงพึงย้อนกลับมายังอดับบุญกุรอานมารยาทที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานและเป็นมารยาทที่ อัลลอฮ์ตะอาลาทรงประทานความรู้แก่บรรดามลาอิกะห์ดังนั้นแม้เราจะมีความรู้เหมือนเรามีความรู้เรื่องยิวมีความรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้มากมายแต่เวลาเราจะสื่อแก่สังคมเนี่ยเราจึงควรสื่อโดยมารยาทเช่นเดียวกันเพราะในเวลานี้คือทันทีที่อัลลอฮ์ตะอาลาตรัสว่าแท้จริงข้าจะวางอาดัมขึ้นบนหน้าแผ่นดินเพื่อเป็นคอลิฟะห์บนหน้าแผ่นดินมลาอิกะห์รู้แล้วเพราะก่อนหน้านี้มลาอิกะห์ไปดูโมเดลการสร้างอาดัมขึ้นมาซึ่งยังไม่มีชีวิตและก็เหมือนกับเราไปดูงานแสดงสินค้า
ว่ามีงานแสดงรถยนต์มีออปชันอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างลุยโคลนลุยน้ำลุยลำธารอะไรได้บ้างหรือว่าขับบนถนนและลงไปในคลองได้นี่คือออปชันต่างๆเขียนได้หมดเลยเพราะฉะนั้นมาลายกาก็ไปดูมาลายกาจึงรู้ว่าอัลตราตัดตรงนี้ไม่ได้หมายความถึงยินไม่ได้หมายความถึงสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีในโลกแต่ตอนนี้กำลังหมายความถึงอาดัมซึ่งเพิ่งสร้างเมื่อวานนี้แต่ยังไม่ได้เป่าวิญญาณลงไปเพราะฉะนั้นมาลายกาจึงพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นเฮสปีชต้องเห็นจากอาดับอัลกุรอานแทนจะพูดว่ายาละยาลอยายันละยาลาลูฮูวาตาอาลาพระองค์จะทรงเอานายคนนี้เอาตัวคนนี้เอาอาดัมเนี่ยและลูกหลานของเขาไปวางบนหน้าแผ่นดินอย่างนั้นหรือซึ่งจะเป็นการเจาะจงจนเกินไปมาลายกาแต่มาลายการู้แล้วว่าพระองค์จะทรงแต่งตั้งใครมาลายกาจะกล่าวว่าอัตตยาลูฟีฮาพระองค์จะทรงสถาปนาพระองค์จะทรงมอบหมายพระองค์จะทรงวางภารกิจและพันธกิจไม่แก่ใครสักคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเขาจะไม่ทำงานอามันซอและอะไรที่เมื่อคิดสัดส่วนแล้วจะไม่มากไปกว่าก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินและหลั่งเลือดบนหน้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมคุยในวันนี้ในเบื้องต้นก็คือสิ่งที่เรียนรู้จากอัดับบุลกุรอานอัดับมารยาทของอันกุรอานก็คือการหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นเฮดสปีดก็คือสิ่งที่เวลามาลาอิกะนี่คือมารยาทของมาลาอิกะผู้ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีตัณหาราคะใช้ภาษาไทยนะที่ใช้ภาษาไทยไม่มีความต้องการไม่มีความมักมากต่างๆบรรดามาลาอิกะได้ทูลโดยมารยาทเช่นนี้แต่มีความมุ่งหมายถึงทั้งผู้ฟังก็เข้าใจทันทีว่าหมายถึงอาดัม ดังนั้นแล้วพระองค์จึงทรงตรัสว่าอย่างไรพระองค์จึงทรงตรัสว่าอินนีอาลามุมาลาตาอาลามูนสิ่งที่เจ้าหวั่นวิตกนั้นประโยคสั้นๆนิดเดียวแปลว่าข้ารู้ในสิ่งที่เจ้าทั้งหลายยังรู้ไม่ถึงอัลตะลาก็ทรงตรัสโดยมารยาทมิได้ทรงบอกว่าที่เจ้ากลัวอาดัมจะสร้างความเสียหายที่เจ้ากลัวอาดัมจะทำอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ต้องไปกลัวหรอกสบายใจได้เพราะข้ารู้ดีว่าอาดัมและลูกหลานอาดัมนั้นจะเป็นคนดีอย่างไรจะทำอามันซอและอย่างไรจะหักห้ามตนเองจากความชั่วอย่างไรอัลตาราก็เช่นเดียวกันไม่กล่าวถึงชื่ออาดัมแต่พระองค์ทรงตรัสว่าอธิบายความยาวกว่านั้นพระองค์ทรงตรัสจริงๆแค่วลีสั้นๆที่ยกมาในอัลกุรอานก็คืออินนีอาละมูมาลาตาละมูนข้าล่วงรู้ข้ารอบรู้ในสิ่งที่เจ้าทั้งหลายยังรู้ไม่ถึงแต่ในไนยะก็คือโอ้มาลายกาทั้งหลายสิ่งที่เจ้ากำลังหวาดวิตกสิ่งที่เจ้ากำลังหวาดหวั่นว่าอาดัมและลูกหลานอาดัมจะก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินและจะหลั่งเลือดบนหน้าแผ่นดินนั้นเจ้าอย่าได้หวาดกลัวไปเลยที่เป็นเช่นนี้เราจะเห็นว่าลูกหลานอาดัมยังคงก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินและยังคงหลั่งเลือดบนหน้าแผ่นดินแต่เหตุใดอัลลอฮ์ตะอาลาจึงตรัสว่าข้ารู้ในสิ่งเจ้าทั้งหลายอย่างรู้ไม่ถึงเพราะสิ่งที่มาลาอิกะอย่างรู้ไม่ถึงก็คือมาลาอิกะไม่ทราบว่าพระองค์จะทรงประทานศาสนาลงมาว่าพระองค์จะทรงประทานศาสนาลงมาแก่อาดัมและลูกหลานอาดัมและโดยศาสนานี้โดยชรีอะห์นี้โดยฮาซัดดีนอัลกอยยิมโดยศาสนานี้จะทำให้อาดัมและลูกหลานอาดัมนั้นหลีกเลี่ยงจากการก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินและหลีกเลี่ยงจากการฆาตกรรมหลีกเลี่ยงจากการทำสงครามเพียงแต่ว่าพวกเขาจะต้องมีศาสนาและตรงนี้เองเราจึงเห็นว่าลูกหลานอาดัมจะมีศาสนาได้อย่างไรลูกหลานอาดัมเกิดมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยบางที 8,000 ปีที่แล้ว 6,000 ปีที่แล้ว 4,000 ปีที่แล้ว 2,500 ปีที่แล้วโอ้ตัวเลขนี้ดีนะตัวเลขทุกคนรู้จักเยอะ 2,500 ปีที่แล้วมา 2,500 ปีที่แล้วเนี่ยลูกหลานอาดัมจะรอดพ้นจากการก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินและหลังเลือดบนหน้าแผ่นดินก็เมื่อลูกหลานอาดัมเชื่อฟังคำเทศนา
เชื่อฟังคำเทศนาของบรรดาอัมบิยาวันมุรสลีนในเวลานั้นในยุคนั้นในสมัยนั้นที่รัตลาได้ทรงแต่งตั้งขึ้นมาและถ้ามนุษย์มนุษยชาติยึดมั่นตรงนี้มนุษยชาติก็จะบรรลุถึงความเจริญนี่คือเงื่อนไขก่อนว่าความเจริญของมนุษยชาติขึ้นอยู่กับการที่พวกเขาจะต้องเชื่อฟังดาวะตุลอัมบิยาอิบนมุรสลีนเชื่อฟังการเทศนาของบรรดาอัมบิยาและก็มุรสลีนณตรงนี้เราจึงจะได้เห็นนะครับว่าเมื่อท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามลงมาอยู่บนโลกใบนี้แล้วทางนี้ขอข้ามเรื่องที่เกิดบนสวรรค์ระหว่างไซนาอาดัมกับอิบลิสเพราะได้เล่าในคำบรรยายหลายแห่งแล้วก็ตัดตอนไปเลยว่าเมื่อไซนานบีอาดัมลงมายังบนโลกใบนี้แล้วเนี่ยหลังจากที่อิบลิสได้ล่อลวงนะครับจึงลงมายังบนโลกใบนี้แล้วอัลเลาะห์ตะอาลาจึงทรงประทานชะรีอะห์ลงมาประทานศาสนาลงมาและในหัวใจแห่งศาสนาหรือวิถีชีวิตของศาสนาการใช้ชีวิตไปตามศาสนานั้นคือชะรีอะห์พระองค์จึงทรงประทานชะรีอะห์ลงมาและท่านนบีอาดัมนี้ก็จะเตือนสติลูกหลานของท่านเสมอให้ปฏิบัติตามชะรีอะห์นี้ให้ปฏิบัติตามคำสอนนี้แต่ในสุดก็จะมีลูกหลานอาดัมที่เชื่อฟังชัยฏอนเชื่อฟังมารแล้วก็ก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินโดยรูปของการฆาตกรรมคือการหลั่งเลือดขึ้นมาเพราะฉะนั้น จากการฆาตกรรมในครั้งนั้นก็เพราะว่าการที่พวกเขาไม่ได้เชื่อฟังคำสั่งสอนของศาสดาอัมบียานี่เป็นมูลเหตุแห่งความเสื่อมอันแรกก่อน จากนั้นเมื่อเกิดฆาตกรรมครั้งแรกขึ้นมาแล้วฆาตกรรมก็ต่อเนื่องไปไม่รู้จบความเสียหายก็ต่อเนื่องไปไม่รู้จบแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คืออาดัมและลูกหลานของอาดัมนั้น ยังไม่ได้เข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดความเสื่อมสูงสุดก็คือกุฟรุนบิลลาคือการปฏิเสธอัลลอฮ์ตะอาลาวะชิรกุทำการชิริกเพราะฉะนั้นพวกเขาในความเสื่อมนั้นอาจจะเป็นความเสื่อมเรื่องฆาตกรรมความเสื่อมในเรื่องอกตัญญูความเสื่อมในเรื่องลักขโมยแต่บรรดาลูกหลานของอาดัมที่สืบทอดมายาวนานเป็นพันๆปีนั้นยังไม่ได้ไปสู่ความเสื่อมสูงสุดความเสื่อมต่ำสุดความเสื่อมไม่มีสูงสุดนะความเสื่อมอันต่ำสุดที่ดำดิ่งลงไปยังเจริญสูงสุดแล้วก็เสื่อมความเสื่อมที่ดำดิ่งลงไปลึกที่สุดก็คือยังไม่ได้ทำชิริกทำชิริก ภาษาไทยจะว่ายังไงก็คือ พวกเขายังอยู่ในดุลยภาพที่รับรู้ว่าตระหนักว่าเชื่อมั่นว่าสรณะที่แท้จริงผมใช้ภาษาไทยเป็นหลักสรณะที่แท้สรณะแปลว่าผู้ที่เรายึดมั่นถือมั่นผู้ที่เราพึ่งพาคำนี้ พวกเขายังไม่ได้ดำดิ่งลงไปปฏิเสธอัลลอฮ์ตะอาลาซึ่งทรงเป็นสรณะที่แท้จริงอันนี้ปรากฏในอัลกุรอานนะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดมุฮัมมัดเจ้าจงเทศนาจงสอนผู้คนเถิดว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นอะฮัดอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเป็นพระเป็นเจ้าองค์เดียวอัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงเป็นที่พึ่งตรงนี้เองคือสรณะอัสซอมัดคือพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งเป็นสรณะครับคือที่พึ่งของผู้คนเพราะฉะนั้นไปดูได้ในศาสนาของเพื่อนบ้านเวลาเขาสวดมนต์เขาจะสวดมนต์แล้วแปลเป็นไทยว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าศาสดาองค์นี้เป็นสรณะข้าพเจ้าข้าพเจ้ายอมรับว่าพระธรรมที่ศาสดาองค์นี้คิดค้นหรือนำมานั้นเป็นสรณะของข้าพเจ้าและบรรดาสาวกที่เป็นนักบวชเหล่านี้ที่สืบทอดธรรมะและสืบทอดมาจากพระศาสดานี้เป็นสมัติก็คือเป็นสรณะของข้าพเจ้าแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่มีความเสื่อมที่ดำดิ่งลงไปสูงสุดก็คือลูกหลานอาดัมยังไม่ได้
บรรลุถึงการทำชิริกและการกูฟอร์ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ท่านอาจจะเห็นสเต็ปนะเมื่ออาดัมลงมาแล้วสเต็ปแรกคืออะไรมารได้ล่อลวงให้ฆาตกรรมนะจากนั้นก็จะตามมาด้วยเรื่องลักขโมยเรื่องซอลเลมต่างๆแต่ลูกหลานอาดัมยังไม่เสื่อมไปในเรื่องการทำชิริกจนถึงเวลาของท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามก่อนหน้าท่านนบีนูห์นิดหนึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิลเรียกว่าศาสดาเอโนกในศาสนาอิสลามก็คือท่านนบีอิดริสอาดัมแล้วก็ไปสู่อิดริสพอลูกคนนี้ตายอัลเลาะห์ตะอาลจึงทรงประทานลูกคนใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นคนโดดเด่นและมารับตำแหน่งนบีขึ้นมาแทนท่านนบีอิดริสได้ทรงกระทำภารกิจอันสำคัญก็คือท่านเป็นบุคคลแรกที่นำลูกหลานอาดัมเนี่ยออกไล่ล่าบรรดาชุมชนยินจึงเป็นที่ประจักษ์ว่าปัจจุบันนี้โลกทั้งใบเนี่ยเป็นที่อยู่ของมนุษยชาติส่วนยินนั้นจะหลบซ่อนอยู่ตามที่รกร้างว่างเปล่าหลบซ่อนอยู่อันนี้ต้องเข้าใจนิดประเด็นก่อนเพราะการสร้างบ้านแปลงเมืองของท่านนบีอิดริสและท่านเริ่มยังไงท่านเริ่มโดยการทิ้งพื้นที่เมโสโปเตเมียในอิรักลุ่มน้ำไทกริสและยูเฟรติสนะท่านได้ทิ้งพื้นที่นั้นและไปบุกเบิกใหม่ไปเดินไปยังทางตะวันตกเฉียงเหนือไปยังแม่น้ำสายใหม่นั่นคือแม่น้ำนายแม่น้ำนายจึงเป็นทับนี้ก็ล้อกันกับวิชาอารยธรรมนะครับแหล่งอารยธรรมแรกของโลกใบนี้คือไทกริสยูเฟรติสลูกหลานอาดัมจึงได้สร้างบ้านแปลงเมืองปลูกผักปลูกต่างๆที่ลุ่มน้ำไทกริสยูเฟรติสแต่หลังจากนี้อีก500ปีเนี่ยโดยประมาณท่านนบีอิดริสจึงพาผู้คนกลุ่มหนึ่งอพยพไปยังแม่น้ำสายใหม่ไปหักร้างถางพงแล้วก็ทำสวนทำไร่สร้างบ้านแปลงเมืองแม่น้ำสายใหม่นี่คือแม่น้ำนายเหตุนี้อียิปต์จึงเกิดหลังจากเมโสโปเตเมียแต่ถ้าไปดูในทางประวัติศาสตร์เมื่อ 7-8 ปีก่อนอียิปต์กำลังฉลองอายุ 7,000 ปี 7 หรือ 8,000 ปีผมจำไม่ได้ก็ทำสปอตโฆษณาใน CNN ใน BBC เชิญชวนไปเที่ยวอียิปต์บอกประเทศอียิปต์ฉลองอารยธรรมหรือก้าวเข้าสู่อารยธรรมครบ 8,000 ปีดูสิก็ล้อกันว่า 8,000 ปีเนี่ยถ้าเราอนุมานดูโดยประวัติอันนี้เป็นตัวเลขประกอบความรู้ไม่ใช่บอกว่าไหนอาจารย์อนัสขอฮะดีษซอแฮหน่อยขอหลักฐานหน่อยขอสายสืบหน่อยอันนี้ประกอบความรู้ว่าท่านนบีอาดัมนี่ไม่ได้อายุเป็นแสนแสนเป็นล้านปีไม่ใช่อายุของเซนาอาดัมที่มาอยู่บนโลกเรานี้ละห่างระหว่างเรากับท่านนบีอาดัมนี้นับเป็นจำนวนหมื่นและสมเหตุสมผลเป็นจำนวนหมื่นเท่านั้นแต่จะ 80,000 หรือ 90,000 อะไรหรือไม่เกิน 150,000ทำอันนี้ก็กลายเป็นสักขีพยานเป็นประจักษ์พยานในสัจธรรมของอิสลามในสัจธรรมของอัลกุรอานเพราะในบางธรรมะในบางลัทธิความเชื่อได้สอนว่าได้มีพระศาสดามาเกิดในโลกนี้ตั้งหลายแสนกับแสนกันมาแล้วหลายแสนกับแสนกันเนี่ยโดยใช้ปัญญาคิดดูสิว่าเวลาเราไปขุดกะโหลกกะลาถ้วยโถโอชามที่ตามพื้นดินขึ้นมาเนี่ยแม้ลูกปัดนี่อายุเพียงแค่เป็นแสนปีขวานหินต่างอายุเป็นแสนปีแล้วเวลาเขาพรรณนาว่าได้มีพระศาสดามาเกิดแล้วนับจำนวนเท่านี้ท่านกี่แสนกับอสงไขยซึ่งหมายถึงเวลาเป็นล้านล้านปีเวลาเป็นล้านล้านปีไม่มีร่องรอยของซากอิฐซากปูนซากตึกบ้านเมืองแล้วก็อารยธรรมมนุษย์นั้นเพิ่งเจริญไม่กี่หมื่นปีนี่เองไม่มีครับไปขุดดูในอินเดียได้เลยก้อนอิฐที่เก่าแก่ที่สุดในอินเดีย 4,000 กว่าปีเท่านี้นี่เป็นประจักษ์พยานที่ล้มล้างว่าบรรดาดาวาทั้งหลายคำเรียกร้องคำเชิญชวนไปสู่ศีลธรรมทั้งหลายนั้นเป็นบาติลทั้งหมดเพราะอะไรสิ่งที่สอนว่ามีพ
พระศาสดามาเกิดเป็นแสนกับแสนกันแล้วเนี่ยมีพระเจ้านู้นพระเจ้านี้มีกหบดีนู้นกหบดีนี้เมื่อแสนแสนกับแสนแสนกันจะไปแสนปียังไงในเมื่อก้อนอิฐที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยในอารยธรรมโมเฮนโจดาโรอารยธรรมสินธุโมเฮนโจดาโรที่เมืองฮารัปปาเนี่ยอายุ 4,000 กว่าปีถูกไหมและ 4,000 กว่าปีเนี่ยก่อนการประพันธ์มหากาพย์ภารตะมหาภารตะยุทธ 2,000 ปีนี่เป็นต้นก่อนการประพันธ์รามยณะแตะ 2,000 ปีเช่นรามยณะมาหลังจากมหาภารตะตกลงในสมัยมหาภารตะเนี่ยเพิ่งจะเจริญเองเพิ่งจะมีราชาแรกๆและจะพอบอกมีราชาต้องเป็นแสนกับแสนกันมีพระศาสดามาเทศนาอย่างไรนี่คือข้อขัดแย้งเพราะฉะนั้นเวลามาดูในอิสลามท่านไซนานบีอาดัมหมื่นกว่าปีแล้วพอมาถึงท่านนบีนูห์ถูกไหม 8,000 ปีสมมติตัวอย่างอ้าวใกล้ความเป็นจริงพอนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอะลัยฮิวะอะลานบียินาอัสสลาม 5,000 ปีเหมาะสมมากพอไปถึงท่านนบีดาวูดค้นพบเหล็ก 3,000 ปีและไปดูในประวัติศาสตร์โลกในหนังสือของฝรั่งเราค้นพบเหล็กเมื่อ 3,000 กว่าปีนี่เองอันเป็นช่วงเวลาเดียวกับไซนานบีดาวูดเห็นไหมเพิ่งจะมีเหล็กนี่เองเพราะฉะนั้นสิ่งที่อิสลามสอนจึงล้อไปกับความเป็นจริงทางอารยธรรมทางโบราณคดีต่างๆ กับอย่างประเด็นนี้ว่าเพราะฉะนั้นท่านนบีอิดริสจึงได้พาผู้คนจากไทกริสยูเฟรติสไปยังแม่น้ำสายใหม่ไปยังแม่น้ำไนล์และอียิปต์จึงได้เกิดขึ้นมาจากวันนั้นและผู้คนยังพากันสงสัยว่าเขาสร้างพีระมิดอย่างไรที่เป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์จนคนบางคนคิดว่าพีระมิดไม่น่าจะเป็นมนุษย์สร้างถ้าไม่มลาอิกะห์ก็ยินสร้างก็อันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาของเรานะมันเป็นปัญหาของโลกแต่เราก็เล่าให้ฟังเพราะทำไมจึงพากันฉงนสนเท่เพราะว่าพีระมิดเนี่ยในบริเวณใกล้เคียงไม่มีภูเขาต้องตัดก้อนหินมาจากที่ไกลไปยังมาแล้วใส่แพลอยน้ำหินแต่ละก้อนหนัก2ตันครึ่งพีระมิดหลังเดียวล้านกว่าก้อนลอยใส่แพมาล้านกว่าก้อนก้อนละ2ตันครึ่งลอยใส่แพมาคนเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วจะมีเทคโนโลยีอะไรมากมายเสร็จแล้วในยุคนั้นเป็นช่วงเวลายุคโลหะคือทองแดงเราค้นพบทองแดงก่อนจากนั้นเราจึงเจอโลหะที่2เอามาผสมดิบบกมาผสมกับทองแดงเป็นบรอนเป็นสำริดสำริดก็จะแข็งขึ้นมาเป็นยุคทองแดงและยุคสำริดจากนั้นนบีดาวูดจึงค้นพบเหล็กแข็งที่สุดและก็ทำให้นักรบอาณาจักรใดที่ยังคงใช้มีดหรือขวานที่เป็นหินอยู่เวลามาเจอกับนักรบอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีเทคโนโลยีเป็นมีดทองแดงเนี่ยแพ้ครับเหมือนทุกวันนี้ซัดดัมฮุเซนแพ้อเมริกาเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอทั่วโลกใช้อาวุธที่เป็นทองแดงทั้งหมดเพราะอีกชาติหนึ่งค้นพบโลหะใหม่ทำจากสำริดซึ่งแข็งกว่าชนชาติต่างๆที่ยังคงใช้ทองแดงอยู่แพ้ครับและพอใช้เหล็กขึ้นมาแพ้นี่เป็นนี่คือที่มาก่อนด้วยเหตุนี้ในเวลานั้นน่ะเราใช้ทองแดงจะเอาทองแดงไปตอกหินเพื่อสกัดภูเขาเนี่ยให้ได้หินก้อนหนึ่ง2ตันครึ่งเนี่ยยากครับเพราะมันตอกไม่ได้ทองแดงอ่อนเห็นรวดทองแดงเห็นไหมถ้าทองแดงทำเป็นแท่งเนี่ยก็ตามตอกลงไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเกิดการพิศวงว่าพวกเขาสกัดหินทั้งภูเขาเป็นล้านๆก้อนเนี่ยมาทำพีระมิดได้อย่างไรยังไม่ต้องนับว่าเอาไปเรียงยังไงขนส่งมายังไงเอาแค่สกัดมาแล้วก็พีระมิดหินแต่ละก้อนเนี่ยนะครับแม้เราจะมองดูเห็นมันไม่ได้เรียบเนี่ยเพราะว่าคลื่นลมทรายเนี่ยมันฝนไปเป็นพันๆปีแต่ว่าเราไม่สามารถจะเอามีดบางๆอย่างเช่นคัตเตอร์หรือว่ามีดตัดเนยเนี่ยเสียบเข้าไปในก้อนหินเหล่านั้นได้นี่คือความที่ตัดไปชิดมากเลยเป็นความมหัศจรรย์ว่าถ้าเขามีแค่ทองแดงและเขาตัดหินเหล่านั้นเรียบอย่างไรอันนี้เป็นตอนนี้เป็นความพิศวงนะกลับมายังเรื่องนี้ว่าเพราะฉะนั้นท่านนบีอิดริสจึงได้
ไปสร้างเมืองที่อียิปต์ขึ้นมาจึงกล่าวได้ว่าบานีมัสรก็คือผู้สถาปนาอียิปต์หรือบิดาแห่งอียิปต์ที่แท้จริงนั้นคือไซดินานบีอิดริสครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมบิสซอวาบอัลลอฮ์ตะอาลารู้จริงที่สุดเราฟังประกอบความรู้แต่กำลังพูดถึงว่ายังไม่มีใครทำชิริกยังไม่มีใครกุฟรบาปนะบาปค่อยๆ develop ค่อยๆพัฒนาทีนี้พอหลังจากนบีอิดริสมาเมื่อ 8,000 เมื่อ10,000 ปี 10,000 กว่าปีมาจนถึงเมื่อ 8,000 ปีที่แล้วโดยประมาณคือยุคสมัยของไซดินานบีนูอะลัยฮิสสลามเรื่องราวตรงนี้จะเกิดตรงไหนไม่ทราบแต่นักอุลามานักตัฟซีรและนักโบราณคดีเชื่อว่าบ้านเมืองของนูอะลัยฮิสสลามอยู่ตรงแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสในอิรักปัจจุบันและมีความเป็นไปได้สูงกลับมาประเด็นที่ว่าณตรงสมัยของนูนี่เองอนุมานว่า 8,000 ปีในเวลา 8,000 ปีเนี่ยมนุษย์ได้พัฒนาสั่งสมสกิลทักษะในการใช้ชีวิตทักษะในการผลิตทักษะในการบริหารจัดการพอสมควรเป็นอรุณรุ่งเลยอรุณรุ่งนี่คือที่มาแล้วเราจะทราบบทบาทของนบีนะว่านบีแต่ละท่านมีบทบาทอย่างไรเพราะอะไรจนถึงไซนานบีอีซาทำไมนบีอีซาจะต้องรักษาคนตาบอดรักษาคนง่อยนี่เป็นต้นก็มีมูลเหตุทำไมต้องแสดงอภินิหารแสดงมุอิซาตตรงนี้กลับมายังนบีนูห์ก่อนในสมัยท่านนบีนูห์เนี่ยอนุมานว่า 8,000 ปีไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องไปหาหลักฐานประกอบความรู้เฉยๆในเวลานั้นน่ะมนุษย์เริ่มมีทักษะในการผลิตก็เกิดความแตกต่างกันระหว่างคนที่ผมสร้างหมายความว่าวาดภาพไปเห็นเท่านั้นนะเรื่องจริงเป็นยังไงวัลลอฮุอะลัมผู้คนจำนวนมากที่เป็นลูกหลานอาดัมเนี่ยนุ่งห่มเสื้อผ้าที่เป็นหนังสัตว์นี่ง่ายที่สุดเลยนี่ก็พัฒนามาเจริญมากแล้วในการที่เอาหนังแกะหนังแพะแล้วก็ไม่ให้เน่าเปื่อยเนี่ยไปฟอกไม่ให้เน่าเปื่อยแล้วเอามานุ่งเนี่ยแล้วก็มาตัดเย็บเป็นชุดเนี่ยเก่งมากแล้วแต่มันไม่สะอาดเถอะทะถูกไหมแล้วก็ไม่นิ่มก็เอาไปทุบเอาไปตากเอาไปจุ่มน้ำก็ทุบแล้วทุบอีกเรียกว่าต้องเหมือนกับกางเกงยีนไปเอาไปทำความนิยมต่างๆแต่ถ้าผลิตมาใหม่ๆปั๊บมันก็จะแข็งใช่ไหมแล้วก็เวลาเดินทางทะเลทรายต่างๆมันก็จะเป็นขี้เกลือขึ้นคราบอะไรต่างๆก็กลายเป็นคนที่ดูมอมแมมแต่ตอนนี้คนเริ่มผลิตอะไรครับเอาเชือกเอาฟางเอาได้มาสานกันเป็นทอผ้าเริ่มแล้วเพราะฉะนั้นแต่มันก็การผลิตจำกัดมากกี่ทอผ้าจะใหญ่โตก็ไม่ได้ก็เล็กๆเพราะไม้อะไรต่างๆจำกัดแต่พวกเขาก็เอาผ้ามาต่อกันเอากระดูกเอาอะไรมาทำเป็นเข็มเย็บร้อยนุ่งผ้าเพราะฉะนั้นท่านจินตนาการคนในสมัยไซดานบีนูห์สิที่ผมเล่าเนี่ยมาจากกุรอานนะเราแปลจากอัลกุรอานทำให้เรารู้ว่าทำไมเขาเกิดการไดอะล็อกคือสารเสวนาระหว่างที่นบีนูห์เทศนาให้เชื่อฟังอัลลอฮ์และพวกเขาตอบอะไรยังไงทำให้เรารู้ทีว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือปัญหาของสกิลของทักษะของความมั่งคั่งของความร่ำรวยของการละเมียดละไมและสร้างอารยธรรมขึ้นมาพวกขณะคนอีกกลุ่มนึงยังใช้น้ำเต้าแห้งทำเป็นถ้วยชามอยู่หรือปั้นดินขึ้นมาเป็นถ้วยชามดินแดงๆเหมือนกับกระถางต้นไม้อยู่แต่คนอีกกลุ่มนึงเริ่มเอาโลหะมาตีทำเป็นจานเป็นถ้วยเอาเขาสัตว์มาทำเป็นถ้วยน้ำแล้วก็เอาโลหะมาล้อมเอาหินสวยๆมาประดับเพราะฉะนั้นจึงทำให้ผู้คนเนี่ยมีแตกต่างกันคือคนที่รวยอันนี้ผมไม่ได้โทษคนรวยนะแต่ว่ามันเป็นวิวัฒนาการในตอนนั้นเป็นปัญหาในตอนนั้นว่าคนเริ่มรวยขึ้นมาทีนี้คนที่รวยขึ้นมาก็มีตักกะว่าอะไรที่ดีดีที่สุดในดุนยาเนี่ยเราได้เห็นไหมเราได้เสื้อผ้าเราไม่ใช่เป็นหนังสัตว์เป็นผืนๆแต่ผ้าเราเป็นผ้าทอขึ้นมาซึ่งเหมือนกับเหมือนเราเห็นผ้าชีฟองจากฝรั่งเศสอะไรเงี้ยผ้า
เกาหลีดีๆอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันจะต่างกับไพ่ที่เราทำใช่ไหมเออเขาทำได้ยังไงพิศวงอะไรอย่างเงี้ยเขามีเทคโนโลยีอย่างไรเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงคิดว่าณตอนนี้อะไรที่ดีๆทั้งหมดเนี่ยถ้วยชามเสื้อผ้าบ้านเรือนสถาปัตยกรรมเนี่ยอยู่กับมือคนรวยหมดแล้วเวลาไปดูลูกหลานอาดัมด้วยกันญาติกันเนี่ยที่ยังจนอยู่ปรากฏว่ากินกับน้ำเต้านุ่งห่มเสื้อผ้าที่เป็นหนังสัตว์ไม่มีอะไรเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยแต่มีละหมาดละหมาดยืนยาวนานละหมาดและคนพวกนี้เป็นยังไงเริ่มทำชิริกชิริกก็เล่านิดนึงว่าสมัยอาดัมทำไม่ได้สมัยอิดริสทำไม่ได้ครูผมเขียนเป็นหนังสือบอกว่าถ้ามาดแม้นว่าในตอนนั้นนะผู้คนยังไม่ยอมรับเรื่องชิริกเรื่องกุฟรถ้า ประธานโทษเราจะอยู่ตรงนี้หรือว่าสงสารท่านผู้ฟังขอขยับมีที่ไหมครับอยากขอเบรกนิดนึงก่อนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับขออนุญาตต่อที่ได้บรรยายเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเรากำลังพูดถึงว่าเมื่อพัฒนาการของมนุษยชาติที่จะเริ่มเบี่ยงออกจากแนวทางอัตเตาฮีดหรือแนวทางการยึดมั่นในการที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงเป็นพระเจ้าเอกะไปสู่การทำชิริกก็ดีไปสู่การกูฟอร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ดีนั้นจึงกล่าวกันว่าทั้งหมดค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะในช่วงที่ไซนาอาดัมลงมาบนพื้นโลกนั้นลูกๆของท่านก็จะรับการอบรมสั่งสอนและการอบรมสั่งสอนนี่แหละที่เราเรียกว่าอัตตะรบียะห์และการตะรบียะห์เป็นไปอย่างเข้มงวดเพราะท่านนบีอาดัมนั้นเคยอยู่เบื้องหน้าอารัชเบื้องหน้าบัลลังก์ของอัลเลาะห์ตะอาลาท่านนบีอาดัมนั้นได้ตรัสกับอัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงสอนนบีอาดัมถึงชื่อของสรรพสิ่งทั้งปวงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาดัมเนี่ยไซนานบีอาดัมรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลารับรู้อัลลอฮ์ตะอาลาด้วยอิลมุลยากีนนะครับด้วยความรู้ที่แน่ชัดดังนั้นท่านจึงได้สอนลูกหลานของท่านให้นมัสการอัลลอฮ์ต่ออัตตออัลลอฮ์และก็ยำเกรงต่ออัลลอฮ์แต่พอวันเวลาผ่านไปเป็นร้อยเป็นพันปีเนี่ยผู้คนก็ยังคงกำชับลูกหลานเขาอยู่ผู้คนก็ยังคงกำชับลูกหลานของตนเองที่จะไม่ให้เบี่ยงออกไปสู่การกูฟอร์ดแล้วก็การทำชิริกต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่วันเวลาก็เป็นไปเรื่อยๆจึงได้ครูของผมก็คือมอลานาอบุลฮัสซันจึงได้กล่าวว่าถ้ามาดแม้นว่าในเวลานั้นชัยฏอนจะได้เข้ามาหาลูกหลานอาดัมคนใดคนหนึ่งแล้วก็บอกพวกเขาให้นมัสการเทวรูปให้นมัสการรูปเคารพก็เป็นที่แน่นอนว่าลูกหลานอาดัมคงจะก้มลงหยิบก้อนหินแล้วก็คว้างใส่ชัยฏอนให้เตลิดเปิดเปิงไปนั่นหมายความว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ชัยฏอนจะล่อลวงอาดัมและลูกหลานไม่ใช่ล่อลวงลูกหลานอาดัมให้ทำชิริกและกุฟรต่ออัลเลาะห์ตะอาลาพวกเขามีความรู้และมีตัรบียะห์อย่างแน่วแน่แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปจนทั้งมาสู่ช่วงเวลาก่อนสมัยนบีนูห์เล็กน้อยและมาสู่นบีนูห์เนี่ยแหละครับเฉพาะในสมัยของท่านนบีนูห์อย่างเดียวนี้ก็950ปีแล้ว950ปีแล้วอัลฟาซานาตินอิลลาคอมซีนาอามา1000ปีย่อนไปก็แต่50ปีเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาของท่านนบีนูห์อย่างเดียวเนี่ย950ปีนี่ก็เป็นเวลาเพียงพอที่มนุษย์จะพัฒนาไปสู่การทำชิริกและพัฒนาไปสู่การกุฟอร์โดยเริ่มอย่างไรชัยฏอนก็เริ่มเข้ามาหามนุษยชาติพวกเขานั่งอยู่ในหมู่บ้านของเขานั่งกำลังเลือกอะไรนะเมล็ดถั่วเมล็ดงาตากปลาแห้งหรือว่ากำลังทำจักสารอะไรอยู่
ชัยฏอนก็เข้ามาคงจะจำแรงมาแล้วเข้ามาพูดว่านี่แน่พวกท่านเนี่ยไม่นึกถึงปู่ย่าตายายเลยหรืออย่างไรพอสัมภาษณ์ให้ค่ะสัมภาษณ์อ้าไม่นึกเนี่ยพวกเธอเนี่ยเอาแต่ทำมาหากินแล้วก็สนใจแต่ลูกหลานไม่นึกถึงปู่ย่าตายายเลยหรือไม่นึกถึงคุณงามความดีปู่ย่าตายายเลยหรือผู้คนก็จะพากันตอบว่าไม่นะเรานึกถึงความดีของปู่ย่าตายายเราตลอดชัยฏอนก็จะถามต่อไปว่าไม่จริงหรือไม่จริงละมั้งเพราะถ้าพวกเธอเนี่ยนึกถึงคุณงามความดีของปู่ย่าตายายตลอดแล้วก็ปู่ย่าตายายอยู่ตรงไหนล่ะมนุษย์ก็บอกว่าอ๋อปู่ย่าตายายฉันล้มตายไปหมดแล้วท่านวายชนไปหมดแล้วท่านจากไปหมดแล้วชัยฏอนก็จะบอกว่านั่นไงพวกเจ้าเนี่ยไม่ได้นึกถึงเขาเลยเพราะว่าไม่มีพฤติกรรมใดๆที่แสดงว่าเจ้ายังคงนึกถึงปู่ย่าตาทวดเลยมนุษย์ก็ตอบว่าไม่จริงมั้งฉันนึกถึงในใจตลอดนะบอกไม่ถ้าเจ้านึกถึงเนี่ยเจ้าควรจะทำอะไรให้มันดูจับต้องได้หน่อยนี่คือ approach แรกๆที่จะให้ลูกหลานอาดัมเนี่ยไปสู่ความเสื่อมจากความเจริญไปสู่ความเสื่อมเพราะฉะนั้น ชัยฏอนก็เลยสอนบอกว่าเอางี้สิเจ้าก็แค่เขียนอะไรเป็นรูปเขาไว้ที่ถ้ำหรือที่ฝาบ้านในหมู่บ้านเขียนชื่อเขาไว้เขียนรูปเขาไว้เขียนชื่อผมไม่มีตัวหนังสือเขียนรูปเขาไว้พอตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันชัยฏอนก็เริ่มล่อลวงมนุษย์เข้าไปใกล้การทำกุโฟตแล้วคือการทำรูปเคารพแล้วโดยให้ทำเป็นรูปแบนๆก่อนรูปยาซากุมุลลอฮ์ครับยาซากุมุลครับอัสกอกัลลอฮ์มาอุญญะครับก็ให้ทำเป็นรูปแบนๆก่อนคนก็ขีดเป็นคิ้วเป็นตาเป็นหน้าแล้วก็อนุมานว่านี่คือบรมทวดของเรานี่คือโต๊ะทวดของเราจากนั้นก็นั่งจักนั่งสารนั่งเลือกเมล็ดถั่วเมล็ดงาเวลาลูกหลานไปล่าสัตว์อะไรกลับเข้ามาก็เริ่มมีคนบางคนมารก็เป็นล่อลวงคนบางคนเพื่อให้เพิ่มขั้นตอนหรือว่าพิธีรีตองต่อรูปดังกล่าวพอคนเฒ่าคนแก่ที่ยังมีชีวิตอยู่นั่งอยู่และข้างหลังเป็นฝามีรูปของโต๊ะแนะโต๊ะทวดอะไรขีดไว้ที่ข้างฝาเวลาลูกหลานจะออกไปล่าสัตว์แต่เช้าคนหนุ่มคนต่างๆแล้วเด็กๆจะออกไปล่าสัตว์คนแก่คนเฒ่าก็บอกว่าเดี๋ยวหยุดก่อน ให้สลามไม่พอนะแกให้สลามแต่ฉันอย่างเดียวแกไม่ให้สลามต่อโต๊ะทวดเลยเหรอแล้วเด็กๆก็จะบอกว่าก็โต๊ะทวดตายไปหมดแล้วอ่ะนี่เจ้าลืมคุณงามความดีโต๊ะทวดหมดแล้วเหรออย่างน้อยเจ้าก็ทักทายสิตะบงตะเบะให้กับรูปที่ข้างฝาก็เป็นพิธีรีตองว่าก่อนจะออกจากหมู่บ้านไปล่าสัตว์ บรรดาคนหนุ่มเหล่านั้นก็ต้องทักทายให้แก่รูปที่ขีดไว้ที่ข้างฝาพอวันเวลาไปนานๆชัยฏอนก็มารก็มาบอกอีกบอกฉันว่าความกตัญญูของพวกเจ้าต่อโต๊ะทวดเนี่ยน้อยไปทำไมอีกอ่ะเพราะว่าเวลาไปเนี่ยก็เขาคารวะกลับมาก็คารวะแต่ว่าเจ้าได้กวางมาได้ปลามาได้เป็ดมาเนี่ยเดินผ่านโต๊ะทวดเฉยเลยแล้วก็เอาไปปรุงอาหารโอ้โหทำอะไรนะติ่มซำปิ้งย่างอะไรชาบูกันแต่ว่าเจ้าไม่ได้ยกมาให้โต๊ะทวดเลยเนี่ยโต๊ะทวดก็มีรูปอยู่ที่ข้างฝาก็มองพวกเจ้ากำลังปิ้งกำลังย่างกันอยู่ก็เป็นที่มาว่าตอนนี้เวลาล่าสัตว์กลับมา ก็เอากวางไปเอาอะไรไปเสร็จแล้วก็แบ่งเนื้อจำนวนหนึ่งที่ปิ้งย่างอะไรมาเนี่ยก็แบ่งอัลฮัมดุลิลละห์มาชาอัลลอฮ์ก็แบ่งเนื้อจำนวนหนึ่ง
เอาไปวางไว้ตรงหน้ารูปของหน้าโต๊ะทวดที่เป็นที่มาของการถวายเครื่องเส้นจากนั้นเวลาผ่านไปเป็นร้อยปีชัยฏอนก็มาอีกบอกข้าประเมินดูแล้วมันก็จัดแรงกิ้งข้าประเมินดูแล้วความกตัญญูของพวกเจ้าต่อปู่ย่าตาทวดเนี่ยไม่ผ่านเอ้าทำไมไม่ผ่านอีกล่ะเพราะข้าดูแล้วว่ารูปหน้าตาของปู่ย่าตาทวดเจ้าเนี่ยไม่สวยเลยไม่เกียรติเลยเจ้าต้องไปเป็นเพียงแค่รูปนูนต่ำขีดไปขีดมาบนฝาเจ้าทำให้สักครึ่งตัวได้ไหมติดอยู่กับฝาแต่ว่านูนขึ้นมามากๆหน่อยคนก็บอกโอ้มันจะฮารามหรือเปล่าไม่รู้นะเอาไปฮารามไปถามฟัตวาดูฟัตวาโตคูตอนนั้นแล้วก็สังคมเสื่อมไปหมดไงโตคูก็นู่นนะสมัย 8,000 ปีก็เสื่อมด้วยโตคูบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้านูนมาขนาดนี้ยังไม่เข้าเขตฮารามยังไม่เข้าเขตฮารอมมักกะโรนิดหน่อยก็เริ่มมีบางกลุ่มสลักรูปนูนขึ้นมาจากฝาทีนี้นูนขึ้นมา3นิ้วเลยแต่ยังไม่หลุดยังไม่เต็มตัวหลุดแค่นี้ทีนี้พิธีรีตองก็มากขึ้นเวลาลูกหลานเดินผ่านเฉยๆไม่ได้แล้วต้องหยุดคำนับหยุดรูปหยุดรูปแล้วก็เอามาจูบเห็นไหมทีนี้ใครมีอะไรดีๆมีดอกไม้หลังบ้านมีมะลิมีจำปีอะไรมาไม่ได้เอาไปให้โตยอโตกีชื่นใจหน่อยเอาไปให้ไปวางก็เริ่มซับซ้อนมากขึ้นจนในที่สุดตรงนี้เองจนในที่สุดเนี่ยชัยฏอนก็บอกว่าประเมินแล้วเนี่ยความกตัญญูของเจ้าก็ยังไม่ผ่านอ้าวแล้วจะให้ผ่านยังไงอะแรงกิ้งจะผ่านยังไงถ้าจะผ่านเจ้าต้องสลักรูปโต๊ะทวดเนี่ยเต็มตัวเลยแล้วโต้ทวดกำลังละหมาดใช่ไหมเป็นคนตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยละหมาดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเจ้าก็สลักโต้ทวดละหมาดไว้สิลูกหลานจะได้เตือนใจว่านี่ละหมาดขี้เกียจละหมาดกันเหลือเกินดูนี่นี่โต้ทวดเจ้าน่ะละหมาดเป็นชั่วโมงปรากฏว่ายังไงทราบไหมครับรูปสลักของเทวรูปในเมโสโปเตเมียรูปสลักเทวรูปอาณาจักรซูเมเรียนดินแดนของท่านนบีนูห์ที่น้ำท่วมโลกเนี่ยฝรั่งเก็บไปหมดไม่หมดหรอกเก็บเอาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยชิคาโกผมไปดูมาด้วยตัวเองรูปชาวซูเมเรียนชาวบาบิโลนก็สมัยไล่เลียงถึงนะประมาณสมัยนบีอิบรอฮีมเป็นรูปปั้นและรูปสลักเนี่ยมีเครายาวแล้วก็ยืนละหมาดเขาตั้งไว้7-8รูปรูปประมาณศอกหนึ่งศอกกว่าเป็นรูปคนซอเลห์มีเครายาวทีเดียวสวมหมวกแล้วก็นุ่งสโรงเลยหัวเข่าไปเนี่ยแล้วก็ยืนละหมาดมือขวาทับมือซ้ายเออใช่อันนี้ไม่ใช่ภาพไม่ใช่เทวดาที่กำลังแสดงอิทธิฤทธิ์ใช่ไหมถือหอกถือหอยสังไม่ใช่แต่เป็นภาพของคนซอเลห์ที่กำลังทำอิบาดัตเอาเจ้าปั้นรูปของโต๊ะทวดสิให้ลูกหลานดูว่าอัลลอฮ์นี่ไม่ละหมาดกันเลยนี่โต๊ะทวดเจ้าเนี่ยจน96ยังละหมาดอยู่ตั้งครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วนี่อายุ17เองไม่ละหมาดไปขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเด็กจะได้มีข้อคิดในความเสื่อมนั้นอุลามาก็เสื่อมฟัตวาก็เสื่อมไปด้วยก็บอกเออนั่นน่ะสินะไม่ใช่เป็นการกูฟอร์แต่นี่เราสลักขึ้นมาเราปั้นขึ้นมาเพื่อสอนศาสนานี่เป็นสื่อการสอนมาสื่อการสอนมาแล้วนี่เป็นสื่อการสอนเห็นไหมสื่อการสอนเพื่อจะเตือนสติให้ลูกหลานได้เห็นคนดีนี่อามันคนดีเป็นยังไงกดว่าปรากฏว่าคนก็เลยเปลี่ยนจากรูปแบนๆที่ข้างฝาเปลี่ยนจากรูปสลักครึ่งตัว
ไปเป็นรูปเต็มตัวก็เลยเป็นรูปนั่นแหละรูปเทพเจ้าแต่จะหน้าตาเป็นอย่างไรนี่ก็วัลลาฮุอาลัมนะแต่มีชื่อปรากฏอยู่ในอัลกุรอานนี่เราเล่าอย่างง่ายๆในวันนี้ว่าบรรดาประชาชาติของนูที่น้ำท่วมโลกเนี่ยได้เป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ทำชิริกโดยเอาบรรพบุรุษเนี่ยมาเป็นเทพเจ้าขึ้นมาดังนั้นภารกิจและพันธกิจของท่านนบีนูอะลัยฮิสสลามเนี่ยจึงแตกต่างนะดริสเพราะต้องเผชิญกับความบาปอันเป็นความเสื่อมเนี่ยที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นครั้งแรกที่ผู้คนพากันบูชารูปเคารพเพราะเซนานบีนูจึงเทศนาทั้งวันทั้งคืนทั้งที่ลับที่แจ้งเตือนสติตลอดไม่ว่าจะในทุกรูปแบบเป็นญาติเป็นเพื่อนเรียนอนุบาลด้วยกันมาประมาณนั้นนะพอเจอก็บอกนี่เราเรียนอนุบาลด้วยกันมานะแต่ว่าฉันขอเตือนเถอะเพื่อนๆก็โกรธบอกว่าหนูแม้เราจะเรียนอนุบาลด้วยกันมานะแต่ตอนนี้เราก็โตแล้วนะเป็นสจแล้วเป็นอบต.เป็นอะไรแล้วนะเป็นเจ้าของโรงสีแล้วเพราะฉะนั้นยังจะมาเตือนอีกเหรอและตรรกะที่ผู้ปฏิเสธอัลเลาะห์ตะอาลาตรรกะที่คนที่ปฏิเสธนบีนูใช้คืออะไรพระกุรอานย้อนกลับไปอ่านดูแต่ผมจะเล่าเป็นภาษาเพื่อทุกคนทั่วประเทศไทยจะได้ฟังกันได้นั่นก็คือบอกนูเจ้าอ้างใช่ไหมตรรกะของเจ้าก็คือว่ามาละหมาดมาทำอิบาดัตต่ออัลลอฮ์มาอาบน้ำละหมาดอย่าทำชิริกอย่าทำกุฟรอย่าคำนับให้รูปเคารพอย่าไปรูปจับรูปเคารพแล้วเอามากุจุบมาจูบอย่าเอาอาหารไปวางหน้ารูปเคารพเจ้าว่ามันไม่ดีใช่ไหมเจ้าบอกว่าสิ่งที่เจ้าสอนน่ะดีแต่นูเรามีตรรกะของเราเรามีเหตุผลเพราะว่าอะไรถ้าดีเนี่ยนะนี่เราก็อยู่กันมาเนี่ยนี่เธออนุเองก็อายุ900ปีแล้ว950ปีหรืออาจจะพูดตอนอายุ300ปีอายุ700ปีตลอดเวลาเจ้าก็อยู่มาเป็นร้อยปีข้าก็อยู่มาเป็นร้อยปีเห็นฤดูฝนมากี่ร้อยครั้งแล้วเห็นไหมเห็นแผ่นดินไหวมากี่ครั้งแล้วแต่เราก็สรุปได้ว่าทุกสิ่งดีๆที่ลูกหลานอาดัมเจอเนี่ยได้เจอหรือสิ่งดีอะไรก็ตามที่ลูกหลานอาดัมบอกว่าดีเนี่ยมันอยู่กับเราทั้งหมดคนมีอิทธิพลไงบ้านก็ดีใช่ไหมพาหนะก็ดีมีคานหามส่วนพวกที่ยังละหมาดอยู่เนี่ยเป็นไงเดินต๊อก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 แล้วถ้วยจานพวกเราก็กินโอ้โหจัดโต๊ะจัดอะไรผลหมากลากไม้แล้วพวกเจ้าอะอาจจะเป็นทุกวันนี้เป็นไงกินตับซีเห็นไหมนั่งยองๆแล้วเอาเข่าชันขึ้นมาแล้วก็ล้างมือกับกระโถนใช่ไหมล้างมือเสร็จแล้วก็พับข้อมือแล้วก็กินแล้วก็ตับซีหนึ่งอ่ะกินตั้ง5คนถูกป่ะแล้วก็คนนู้นก็ดึงเนื้อไปคนนี้ก็ดึงเนื้อไปเอาปลาเอาก็ฉีกปลาแล้วก็มาวางแต่พวกเราเป็นยังไงมีดช้อนมีดตั้งกี่เล่มถ้าเทียบปัจจุบันนี้นะช้อนตะกี้เล่มถ้วยแก้วน้ำตะกี้กี่ถ้วยตะกี้แก้วจานต้องจานหุ้มด้วยทองขอบทองแล้วก็จานซ้อนกัน2ใบกินอาหารกินปลาชิ้นหนึ่งยกจานไปพอต่อไปกินอันนี้ยกจานใหม่มาดูสิเรานี่มีละเมียดละไมเหมือนกันเลยหนูถ้าอะไรดีๆเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าสิ่งที่ดีๆเนี่ยอยู่กับเราหมดแต่ที่เจ้าบอกว่ามันละหมาดดีมาอย่างนี้ดีเนี่ยมันจะดียังไงนี่ไงเขามองไม่เห็นเพราะมือคนในสังคมทุกวันเนี่ยท่านไปดูสิประเทศมุสลิมเวลาจัดงานฉลองวันชาติเนี่ยมีไม่นั่งกินกับตับซีนั่งยองเชิญทูตสวีเดนอ่ะนั่งอย่างนี้ทูตสวีเดนครับนั่งทางนี้ยกเขาขึ้นมายกเขาขึ้นมาเอากระโถนมาให้ทูตสวีเดนล้างมือหน่อยไม่มีหรอกเพราะอะไรเราอายว่าเราป่าเถื่อนนี่ผมพูดตรงๆเราคิดว่าเราป่าเถื่อนซุนนะเรานี่ป่าเถื่อนยังไงถูกไหมต้องเดินถือถ้วยแชมเปญแล้วก็กระทบไหลนักธุรกิจไต้หวันนักธุรกิจสิงคโปร์ที่มาอวยพรวันชาติใช่ไหมแล้วก็ยืนกินไงไม่มีซุนนะเลยประเทศมุสลิมเพราะเราคิดว่าโดยเอาคอนเซปต์ที่คิดว่าสิ่งที่ดีๆต้องอยู่ที่ตะวันตกเหมือนกัน
พราะประชาชาตินบีนูห์ก็บอกว่านูห์ที่เจ้าบอกว่านี่มันดีไม่จริงหรอกเพราะที่ดีอยู่กับเราหมดแล้วเพราะถ้าอยู่ที่พวกเจ้าน่ะไม่ดีอ่ะการแต่งกายเห็นไหมเจ้าพวกสารบันเห็นไหมเอาสารบันมาคล้องคอผ้านี่กระรุงกระรังรุ่มร่ามไปหมดแต่ของเรานี่เห็นไหมผ้าชิ้นเนียบมากเลยหูกระต่ายเนียบเห็นไหมเน็กไทเนียบเลยเห็นไหมมีผ้าเช็ดหน้าสีเดียวกับเน็กไทเน็บไปตรงนี้ด้วยนะแต่ของเจ้าอะไรเนี่ยกินไปเช็ดปากเช็ดปากเช็ดมือทุกอย่างปัดแมงวันก็ได้ใช่ไหมที่มันลุงลังมากมายนี่ความคิดเพราะฉะนั้นพวกเขาก็ภาษาศาสนาในเมืองไทยเขาเรียกว่าปรุงแต่งพวกเขาก็ปรุงแต่งชีวิตจนสวยหรูแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นนบีนูห์จึงได้บอกว่าไม่ถ้างั้นเราเชิญชวนมา950ปีก็ขออัลตลาต่ออีกสักนี่เกษียณอายุแล้วแต่ขอต่ออีก50ปีอัลตลาก็เลยบอกว่านูเจ้าจะอยู่ไปทำไมก็950ปีเนี่ยเชื่อมาปัดโทษนะสมมุติ17คนคนทั้งเมืองอ่ะเป็นหมื่นเป็นแสนน่ะคนทั้งโลกเวลานั้นน่ะเชื่อ17คนบางกระแสรายงานบอก24คนบางกระแสบอก42คน950ปีเชื่อ17คนถ้าต่อ50ปีจะเชื่อครึ่งคนไม่ต้องเชื่อไม่ต้องทำแล้วเลิกเอ้าโครงการเลิกไม่อนุมัติต่อจบจบแล้วทำไงอ่ะบัดนี้ข้าจะทำลายพวกเขาเพราะเป็นเชื้อที่ไม่ดีเชื้อแห่งความเสื่อมแม้ว่ามันจะสวยหรูแต่ว่าความเสื่อมโดยศีลธรรมความเสื่อมโดยธรรมะความเสื่อมโดยการปรุงแต่งโดยการยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นต้นโดยการไม่ละวางไม่ปล่อยวางข้าจะทำลายพวกเขาทั้งหมดเพื่อล้างแผ่นดินให้สะอาดแล้วเริ่มกันใหม่นี่คือความเจริญและความเสื่อมเพราะฉะนั้นตรงนี้เองถ้าไปดูความเจริญในสมัยศาสดานบีนูห์หาอนุมานว่า 8,000 ปีก็เจริญแล้วไงเหมือนยุโรปทุกวันนี้เหมือนตะวันตกไม่ใช่แบบมุสลิมจะไปดูได้มุสลิมที่ถ้าตะวันตกใช่ไหมจะไปทำงานที่ทำงานไปทำงานต้องจองโรงแรมล่วงหน้าใช่ไหมจองจากเว็บไซต์ต่อไปนี้มีแอปพลิเคชันให้แล้วก็มีโรงแรมมาให้เลือกจะดูเตียงนอนก็ขอดูหน่อยแล้วขอดูคอมเมนต์ของคนที่เคยไปอยู่มาแล้วก็ดูได้หมดแล้วก็ดูราคานี่คือทำงานมีระบบนี่คือทำงานดีแต่ถ้าท่านโทษนะผมพูดเป็นกลางๆผมไม่ได้ว่าถูกต้องหรือผิดอะไรทั้งสิ้นแล้วไปดูมุสลิมที่ออกดาวะมีไหมต้องจองล่วงหน้าที่นอนแบบไหนเห็นไหมที่กินแบบไหนไม่มีครับไปถึงสุเหร่าไหนก็บอกอ้าวแล้วสุเหร่ามาตรฐานไม่เท่ากันกรุงเทพมหานครในสุเหร่าเอา180แห่งในมาตรฐานคนละอย่างอันนึงมาตรฐาน5ดาวบางสุเหร่า6ดาวบางสุเหร่าดาวเดียวนี่เป็นต้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคาดไม่ได้เลยว่าไปถึงตำบลนั้นหมู่เก็มนั้นสุเหร่าจะเป็นยังไงมียุงไหมห้องน้ำจะเป็นยังไงคาดไม่ได้เลยก็คือตะวักกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นหนูอะไรที่ดีๆอยู่กับเราทั้งหมดแต่อะไรที่เจ้าบอกว่านี่มันดีศาสนาดีละหมาดดีศีลสงบดีมันจะดียังไงอ่ะมันไม่ได้อยู่กับเราเลยณตอนนี้เองเนี่ยอัลตลาจึงทรงบอกว่าหนู950ปีเชื่อมแค่นี้ต่ออีก50ปีให้ครบ1000ปีไม่มีใครเชื่อหรอกเลิกยุติจงไปต่อเรือต่อเรือบนภูเขาเรือต้องใหญ่มากต่อเรือบนภูเขาเนี่ยบรรดาผู้คนก็พากันมาเย้ยหยันอีกหัวเราะเยาะเหมือนทุกวันนี้คนในสังคมเนี่ยจะเป็นที่เกาหลีจะเป็นที่ญี่ปุ่นจะเป็นที่แคนาดาแล้วก็หัวเราะมุสลิมละหมาดถือศีลอดใช่ไหมจะอดอาหารทำไมประชุมสัมมนาเนี่ยโอ้โหเขาเอาเค้กเอากาแฟอะไรมาเลี้ยงไม่กินเหรอทำไมอ่ะอดน่าเสียดายขอกินแทนแล้วกันนะก็ยังเย้ยหยันนี่ไงลักษณะของการเย้ยหยันก็ขอกินแทนนะก็เย้ยหยันไม่กินเอามานี่เอามากินแทนแล้วกันดีแล้วกันน่าจะบวชทั้งปีเขาก็กล่าวเป็นการเย้ยหยันเนี่ยนี่เพราะฉะนั้น พวกเขาก็จึงพากันมาดูท่านนบีนู
แล้วท่านนบีก็ต่อเรืออยู่บนภูเขาพวกเขาก็พากันขำขันกันใหญ่เลยแล้วก็เอาเร็วๆมาดูนี่เร็วเราเนี่ยก็เกิดมา700ปีบางคน 1,000 ปีบางคน500ปีเห็นน้ำท่วมมาหลายหนแล้วปี54เนี่ยเขาบอกอีก2ปีจะท่วมอีกใช่ไหมแล้วก็สมัยนู้นจอมพลปอจอมพลอะไรนะน้ำท่วมมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เห็นมา 3-4 ครั้งแล้วพวกเขาเห็นมาเป็นร้อยครั้งในน้ำท่วมแล้วก็เราไม่เคยเห็นว่าจะมีสักครั้งน้ำท่วมบนยอดเขาหนูนี่เจ้าเอาแต่ละหมาดเอาแต่ถือศีลอดเอาแต่ไหนไก่ฮาลาลไหมไก่เชือดยังไงอยู่เข้มงวดอย่างเงี้ยจนกระทั่งสติปัญญาฟั่นเฟือนไปหมดแล้วอัลลอฮ์ดูนู้สิละหมาดจนฟั่นเฟือนอัลลอฮ์ดูนู้สิถือศีลอดจนฟั่นเฟือนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นพวกเขาก็ขำขันแต่พอสัญญาของอัลตารามาถึงท่านนบีนูก็เรียกบรรดาคนที่เชื่อท่านทั้งหมดขึ้นไปบนเรือเป็นเครื่องวัดใจมากและนำสรรพสัตว์ไปอย่างละคู่ขึ้นบนเรือดังนั้นเมื่อน้ำมาจากใต้แผ่นดินเมื่อน้ำมาจากทะเลดันขึ้นมาถ้าหากโลกร้อนนิดเดียวไม่ต้องอะไรหรอกเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายมากเลยว่าน้ำท่วมโลกได้อย่างไรถ้าโลกร้อนน่ะ50องศา55องศา60องศาที่ขั้วโลกเหนือเนี่ยน้ำเป็นล้านล้านตันจะละลายแล้วบ่าลงมาอย่างโอ้โหความเร็ว271กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นคลื่นที่มามหาศาลโลกร้อนนิดเดียวครับจริงๆแล้วใครจะเห็นว่าขึ้นเครื่องบินมาจากหาดใหญ่ก็ได้จะเข้ากรุงเทพมหานครเนี่ยแถวสมุทรปราการนะทะเลกับแผ่นดินนะห่างกันศอกนึงห่างกันนิดเดียวปริ่มเลยเห็นไหมทุกวันนี้กรุงเทพมหานครนากับบ้านน้ำปริ่มอยู่เนี้ยเพราะฉะนั้นหากโลกร้อนนิดเดียวน้ำขึ้นท่วมหมดเป็นไปได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นพอน้ำที่เป็นคลื่นมากระแทกเรือคนบนเรือเนี่ยละหมาดซิกเกตยอลลอยอลลอต่างมองอะไรไม่เห็นเพราะเรือหมดน้ำมันจะกระแทกหมดแต่พอคลื่นลูกแรกกระแทกลำเรือเรือสั่นไหวไปหมดแล้วพอเรือจะเคลื่อนออกจากสลักดึงสลักออกเพราะว่าตอนนี้น้ำท่วมถึงยอดเขาแล้วเรือเคลื่อนออกอัลลอฮ์ตะอาลาจึงทรงตรัสในอัลกุรอานที่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสแก่นูห์อนุมานว่า 8,000 ปีที่แล้วทรงเล่าให้เราฟังทรงเล่าให้เราได้เห็นภาพจินตนาการภาพของคนที่หลบอยู่ในเรือเรือที่สร้างจากซุ้มขนาดใหญ่แล้วเอาชันยาไว้วันละวันลำนะแล้วก็ปิดมืดหมดทั้งหมดไม่มีกระจกหรอกปิดมืดหมดแล้วทุกคนก็สำรวมตนตอนละแต่พอน้ำกระแทกเรือทุกคนก็หวาดกลัวไงและเรือนั้นก็โครงจนกระทั่งหลุดจากสลักที่ล็อกเรือไว้อัลลอฮ์ตะอาลาจึงสอนว่านูห์จงกล่าวต่อไปนี้อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะอิซิสตะวัยตะอันตะวะมัมมะอะกะอะลัลฟุลกฟะกุลิลฮัมดุลิลลาฮิลละซีนัจญีนามินัลกอมิซซอลิมีนวะกุลร็อบบิอันซิลนีมุนซอลัมมุบารอกาวะอันตะค็อยรุมมุนซิลีนนูห์เมื่อเจ้าทั้งหมดขึ้นบนเรือแล้วและเมื่อเรือตั้งลำนิ่งแล้วว่าอิสตาไวตะอิสตาวาคือบาลานซิ่งอิสตาไวตะอันตะมัมมะอากะอัลันฟุลเมื่อเจ้าและคนทั้งหมดที่อยู่บนเรือตั้งบาลานซ์เรียบร้อยแล้วปลอดภัยแล้วไงเพราะเรือตอนที่มันโค้งไปโค้งมามันแบบทะเลบ้าตอนแบบไททานิกเนี่ยมันโค้งไปหมดแต่พอเรือสังตั้งลำนิ่งแล้วเนี่ยว่าอิสตาไวตะอันตะมัมมะอากะอัลันฟุลฟุลก็คือมันไม่ใช่เรือนะฟุลฟุลก็คือคโนอาส์อาร์คเรือมหึมาของโนห์นี่แหละฟุลกุนไม่ใช่ซาฟีนะซาฟีนะคือเรือสำเภาอันฟุลคงจะเป็นอย่างกับยกเมื่อเรือทุกเครื่องบินมั้งแบบนั้นเรือทุกเครื่องบินอันฟุลเมื่อเจ้าและคนทั้งหมดของพวกเจ้าเนี่ยอยู่บนอันฟุลและมันตั้งลำนิ่งแล้วเนี่ยเจ้าจงกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์
อัลฮัมดุลิลลาห์ที่ให้เราเนี่ยรอดพ้นจากบรรดาคนซอลิมซอลิมภาษาธรรมะเมืองไทยเขาเรียกว่าที่ให้เรารอดพ้นจากผู้เบียดเบียนเราซอลิมคือเบียดเบียนและจะไงต่อไปเรือต้องไปจอดต้องไปจอดเสร็จแล้วต้องลงจากเรือจะอยู่ไปตลอดไม่ได้หรอกต้องลงจากเรือก็บอกว่าวากุรร็อบบีและให้สวดภาวนาคือขอดุอาภาวนาว่าโอ้อัลลอฮ์วันหนึ่งเราจะต้องลงจากเรือนี้อย่างมันจบเมื่อพระองค์ทรงล้างโรคใบนี้สะอาดแล้วเราต้องลงจากเรือแต่อัลลอฮ์โปรดให้เราลงเรือไปบนพื้นที่ที่บารักัตเถิดไปบนพื้นที่ที่จำเริญเถิดมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นี่คือความเจริญไงบารักัตคือความเจริญความจำเริญที่ผูกพันไงนี่คือสิ่งที่ศาสดาอัมบียาสอนว่า ไม่รู้เองอัลตลาก็สอนว่าโนเรือมันจะแล่นไป40วัน40คืนแล้วพอน้ำลดเนี่ยมันจะต้องจอด และจะต้องลงจากมันจะลงที่ไหนก็ได้บนโลกนี้ลงที่ฮาวายก็ได้ลงที่เปอร์โตริโกก็ได้ลงที่เท็กซัสก็ได้แต่เจ้าจงขอเราเถิดให้ได้เรือไปจอดบนพื้นที่บารักัตพื้นที่แห่งความ ความจำเริญและให้เจ้าลงมาตรงนั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรือจึงได้ไปลงที่ภูเขายูดีและในพระคริสต์ธรรมเนี่ยในไบเบิลบอกลงที่ภูเขาอารารัตแต่ภูเขายูดีเนี่ยอยู่ห่างจากภูเขาอารารัตเนี่ยไม่กี่สิบกิโลครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจาก Google ดูจากอะไรนี่ใกล้มากกรุงเทพไม่กี่สิบกิโลกรุงเทพดอนเมืองกรุงเทพรังสิตแล้วก็คนโบราณการบันทึกการภูมิศาสตร์อะไรนี่ก็อนุมานว่าหรือความพยายามในการเปลี่ยนโลเคชั่นมีความพยายามในการเปลี่ยนพระคัมภีร์เปลี่ยนโลเคชั่นหลายอย่างเหมือนกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮูอัลลอฮูอินนัลลอฮ์เพราะฉะนั้นคนก็เปลี่ยนเสียงเปลี่ยนอักษรเพื่อไม่ให้จำอัลลอฮ์ตะอาลาได้ดังนั้นเมื่อพ้นสมัยของท่านนบีนูห์ก่อนจะพ้นก็ต้องเล่าประวัติศาสตร์มนุษยชาตินิดนึงนี้ว่าผู้คนที่ขึ้นบนเรือเนี่ยผู้ชายและผู้หญิงมากมายเป็น10จะ10กว่าคนหรือว่าจะ40กว่าคนหรือจะ70กว่าคนตัวเลขไม่สำคัญสำคัญก็คือมีลูกของท่านนบีนูห์3คนลูกคนโตคือซามลูกคนที่2คือฮามลูกคนที่3คือยาฟัสซามเป็นต้นตระกูลเซมิติกที่เยอรมนีแอนตี้เซมิติกเพราะยิวกับอาหรับแบบเดียวกันซามเซไมท์หรือเซมิติกคือซามียะคนที่สองฮามคนที่เป็นลูกหลานฮามฮามไมท์ฮามเมติกก็คือในแอฟริกาเพราะนั้นภาษาของอบิสซิเนียกับภาษาอาหรับใกล้เคียงกันและอันนี้เป็นมูลเหตุทำไมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงอนุญาตให้บรรดาซอฮาบะฮ์ฮิจเราะห์ไปยังดินแดนอบิสซิเนียเพราะเขาพูดภาษากันรู้เรื่องครับก็เหมือนไทยกับลาวไงก็ต้องคงต้องทำความเข้าใจกันนิดหน่อยแต่ว่าไม่ยากเพราะยังไม่มีหูฟัง Google นะไม่มีอุปกรณ์ก็ทำยังไงอ่ะอันที่สองที่ไปยังอบิสซิเนียเพราะอะไรฮับชาคืออะไรฮับชาก็คืออับบัสอับมันภาษาฝรั่งเศสนะออกเสียงตัว H ไม่ได้เรียกโฮเทลไม่ได้ฮัลโหลไม่ได้ต้องเป็นออ่างทั้งหมดเพราะฉะนั้นฮับชาก็เป็นอับบัสคืออบิสซิเนียอับบัสทำไมจึงให้ไปยังอบิสซิเนียเพราะศาสนาคริสต์นิกายที่อบิสซิเนียเนี่ยเป็นนิกายที่ยึดถือพระธรรมของเตารอดฮุกกลมและชะรีอะห์ของเตารอดเพราะฉะนั้นชาวคริสต์ในอบิสซิเนียไม่กินหมูและเชือดเนื้อฮาลาลแบบโคเชอร์แบบยิวก็จะไปอยู่เมืองคริสต์อื่นก็กินหมูอ่ะถูกไหม
กินหมูกันหมดไปเยอรมันอยู่ได้ไหมไม่ได้หรอกครับขาหมูย่างเห็นไหมอะไรต่างๆไส้กรอกไปอยู่ที่นี่อาหารฮาลาลเนี่ยนี่คือที่มาก่อนที่ให้ไปยังอบิสซิเนียอากีดัตพอใช้ได้และก็ไม่ทำชิริกมากมายแล้วก็กินอาหารฮาลาลแล้วก็การแต่งเนื้อแต่งตัวพวกซาลาบันภาษาแบบเดียวกันภาษาอัมเฮริกภาษาอบิสซิเนียเป็นภาษาในตระกูลเซมิติกเหมือนภาษาอาหรับเหมือนภาษายิวอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอฝากนี้ว่าบรรดาลูกๆ3คนนี้กลายเป็นหัวหน้าและคนที่เหลือจะมี10ที่17คนหรือว่า42หรือ70 76คนเนี่ยกลายเป็นบริวารเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเชื้อสายของซามอันเป็นเซมิติกเนี่ยต้องมาจากซามคนเดียวก็เหมือนคนไทยอ่ะถูกไหมคนไทยเป็นยังไงคนไทยเป็นมอญก็มีเป็นขอมก็มีเป็นลาวาก็มีแถวสุรินทร์ศรีสะเกษยโสธรก็เป็นเขมรที่เป็นไทยเรารับก็เป็นไทยก็เป็นไทยลาวโซ่งไทยทรงดำถูกป่ะอยู่แถวนี้ก็ลูกหลานมาจากปัตตานีอย่างนี้เป็นต้นมาจากปากีสถานก็มีแต่เป็นไทยเพราะฉะนั้นทำนองเดียวกันบรรดาคนทั้งหลายก็ขึ้นอยู่กับซามขึ้นอยู่กับฮามขึ้นอยู่กับยาฟัสกลายเป็นมิติกเพราะอะไรแต่งตัวเหมือนกันพูดภาษาเหมือนกันลูกหลานก็เริ่มพูดภาษานี่ไงและภาษาเนี่ยเหมือนกับภาษาไทยตอนนี้เห็นไหมมีถ้อยคำมากจนกระทั่งต่อให้สุนทรภู่มาได้ยินตอนนี้สุนทรภู่ยังงงเลยลูกบ้าตกลงโครงบทนี้โอไหมครับงงไหมสุนทรภู่งงนะเพราะฉะนั้นภาษาจะพัฒนาไปเรื่อยๆด้วยเหตุนี้การที่ลูกหลานอาดัมก็จะพูดพริ้วไปเรื่อยๆสุวรรณเป็นสุพรรณสุพรรณเป็นสุบรรณนะประมาณนี้โอเคเพราะฉะนั้นซามเป็นต้นตระกูลเซมิติกพวกนี้รักบ้านเกิดลงเรือตรงนี้ตรงภูเขายูดีตะวันออกกลางก็อยู่วนเวียนอยู่ในเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะอยู่ในตะวันออกกลางมันเซมิติกอยู่ตรงนี้ส่วนฮามเนี่ยไปในแอฟริกาวันนี้ผมไม่เล่าว่าเหตุใดลูกหลานฮามจึงมีผิวแบบนี้โอเคว่า ไปหาอ่านเองก็มันในแอฟริกาจะเป็นแบบนี้โอเคนะแล้วก็ไปทั่วโลกจะเป็นเงาะป่าซาไกจะเป็นอะไรอบอริจินในออสเตรเลียเป็นลูกหลานฮามเมติกอันที่3คือยาฟัสลูกหลานยาฟัสเนี่ยมาอยู่ในตะวันออกกลางร้อนแห้งแล้งชอบอะไรที่มันท้าทายกว่านี้ขึ้นไปทางเหนือถ้าขึ้นทางเหนือจากอิรักขึ้นเหนือไปยังตุรกีเนี่ยทะลุเข้าไปยังคอเคซัสเขาอยู่ตรงคอเคซัสที่ตรงคอเคซัสเนี่ยถ้าเลี้ยวซ้ายเข้ายุโรปจึงกลายเป็นต้นตระกูลคนในยุโรปแต่ถ้าเลี้ยวขวาไปยังจีนและมองโกลเป็นต้นตระกูลจีนและมองโกลนี่คือยาฟัสครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้เข้าสู่ในเรื่องราวผมก็ความเจริญและความเสื่อมเนี่ย บรรดาศาสดาทั้งปวงจึงได้สืบทอดมาจนถึงไซนานบีอิบรอฮีมในสมัยนู้ฝากนิดนึงว่าโลกเข้าสู่ความซับซ้อนแล้วเพราะฉะนั้นการเทศนาในตอนนั้นจึงเป็นการเทศนาเพราะผู้คนเริ่มทำชิริกและก็บูชารูปเคารพแต่พอมาถึง 5,000 ปีที่แล้วสมัยท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามความเจริญและความเสื่อมขึ้นอยู่กับอะไรครับณตรงนี้มนุษยชาติกำลังก้าวเดินเข้าสู่ความเป็นตัวตนก้าวเดินเข้าสู่นะเพราะฉะนั้นท่านนบีอิบรอฮีมจึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นอิหม่ามแห่งมนุษยชาติทั้งปวงทั้งในศาสนาคริสต์และศาสนายิวถือว่าเป็นปาตริอาร์คคือบิดาของศาสดาและบิดาของมนุษยชาติทั้งปวงบิดาของศาสดาเป็นเรื่องแปลกมากอย่างน้อย3ศาสนาเนี่ยมาจากอิบรอฮีมยิวคริสต์และอิสลามมาจากอิบรอฮีมแต่ยังมีศาสนาหลักๆในโลกอีกเช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งพราหมณ์เนี่ยจะต้องแต่งนุ่งขาวห่มขาว
และถ้าหากว่าผ้าสรงผ้านุ่งที่นุ่งเนี่ยเอาชายสรงขึ้นมาเหน็บไว้ข้างหลังเป็นโจงกระเบนครับและไม่มีศาสนาใดบ้างที่ต้องเดินวนรอบอาคารทุกวันนี้ในศาสนาคริสต์ไม่มีแต่ศาสนาในอินเดียเดินวนรอบอาคารและในเทวาลัยฮินดูนั้นทุกเทวาลัยต้องมีบ่อน้ำครับบ่อน้ำที่ไบตุลเลาะห์มีบ่อน้ำดำๆและเดินเวียนรอบและมีหินแล้วก็ในเทวาลัยฮินดูต้องมีหินเป็นก้อนวางอยู่ถูกไหมและมีอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นคำว่าบรหัมเนี่ยบรหมนบรหัมถ้าเป็นอิบรอฮีมเนี่ยอิบรอฮีมหรืออับราฮัมเนี่ยเอาอ้ออ่างออกอ้ออ่างไม่ใช่ตัวเที่ยงเหมือนกับสเปนเนี่ยเราเรียกสเปนแต่คนสเปนเองเรียกว่าอิสปัญญาสกูลเนี่ยพูดภาษาไทยสกูลโรงเรียนเนี่ยนะอินเดียเรียกไม่ได้ครับอินเดียต้องใส่อ้ออ่างเข้าไปเป็นอิสกูล I'm going to อิสกูลฉันกำลังไปอิสกูลคือโรงเรียนเพราะฉะนั้นตัวอ้ออ่างไม่ใช่เที่ยงเป็นปัญหาในการออกเสียงเพราะฉะนั้นอิบรอฮีมหรือว่าอับราฮัมก็บรหัมบรหัมมีเห็นไหมศาสนาที่เดินวนรอบอาคารศาสนาที่มีบ่อน้ำนะแล้วก็ศาสนาที่ประกอบพิธีฮัจญ์เสร็จแล้วโกนผมครับศาสนาคริสต์ไม่มีเห็นไหมอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นพอถึงสมัยนบีอิบรอฮีมเนี่ยจึงเป็นบิดาแห่งศาสนาทั้งปวงเราไม่มีเวลาคุยมากกว่านี้แต่เป็นพิสูจน์ได้เลยว่าอิบรอฮีมจึงกลายเป็นอิหม่ามแห่งมนุษยชาติทั้งปวงทุกศาสนาจึงโยงมาที่อิบรอฮีมเป็นเรื่องแปลกมากต่อไปจนกระทั่งถึง 2,500 ปีที่แล้วจริงๆมันคือ 2,600 ปีในช่วงเวลานี้เราจะเห็นว่าได้เกิดผู้เป็นศาสดาเทศนาเตือนสติมนุษยชาติมากมายในจีนหยางจื้อเหลาจื้อขงจื้อในอินเดียศาสดามหาวีระและศาสดากูรูอื่นๆอีกนี่เป็นต้น 2,600 ปีในช่วงเวลานี้มีในตะวันออกกลางแล้วก็มีในอีกประมาณไม่กี่ร้อยปีต่อมา 2,300 ปีเริ่มในกรีกเริ่มมีทาเลสนี่เป็นต้นหลังจากทาเลสอีกประมาณร้อยกว่าปีก็มีพวกโซกราติสมีพวกปลาโตแล้วก็มีอริสโตเติลในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญเพราะมนุษยชาติได้เกิดการตกผลึกทางความคิดและการตกผลึกทางความคิดนี่แหละจำเป็นต้องมีบทบาทของศาสดาผู้เตือนสติเพราะการตกผลึกทางความคิดเกิดเป็นปรัชญาจีนเป็นปรัชญาอินเดียเกิดเป็นปรัชญาของกรีกขึ้นมาและเกิดศาสนาที่เป็นรากเหง้าแห่งศาสนายิวคริสต์และอิสลามขึ้นมาในความคิดเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็ให้ท่านได้เห็นถึงความเจริญและความเสื่อมของมนุษยชาติภายใต้การเทศนาของศาสดาอัมบียามาถึง 2,600 ปีที่แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทำไมจะไม่ต้องถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เพราะว่าศาสนานั้นสิ่งที่มาพร้อมกับศาสนาคือธรรมะและในธรรมะนั้นก็จะต้องมีมรรคมรรคก็คือทางให้ดำเนินชีวิตมรรคเช่นมรรคแปดเห็นไหมเป็นต้นภาษาอาหรับเรียกมรรคว่าชะรีอะห์ชะรีอะห์มันชะรีอะห์เป็นทางดำเนินชีวิตอัลเลาะห์จึงทรงประทานอิสลามเป็นธรรมะแต่ในธรรมะนี้หัวใจของธรรมะคือตัวชะรีอะห์ชะรีอะห์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองมนุษย์ไม่ให้ชัยฏอนหรือไม่ให้มารเนี่ยล่อลวงมนุษย์ได้ใน5ด้านด้วยกัน1ก็คือไม่ให้มารล่อลวงมนุษย์ให้ละเมิดหรือไปเบียดเบียนในเรื่องชีวิต2ไม่ให้มนุษย์ไปละเมิดหรือไปเบียดเบียนในเรื่องทรัพย์
สามไม่ให้มนุษย์ละเมิดหรือไปเบียดเบียนผู้อื่นในเรื่องตัวเองและผู้อื่นสี่ไม่ให้ละเมิดในเรื่องวงตระกูลเพราะเรื่องของกามเนี่ยเป็นเรื่องวงตระกูลห้าไม่ให้ละเมิดในเรื่องเป็นธรรมะด้วยกันเพราะฉะนั้นในบางศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยาพอคนมาถามไหนนักบวชช่วยตับซีดเป้าหมายของชะรีอะห์หน่อยก็โอ้ก็อย่างนี้ไงในถ้อยคำภาษาอินเดียเนี่ยแปลเป็นไทยง่ายๆก็คืออย่าฆ่าสัตว์ข้อ2ก็แปลไม่ต้องตับซีดหรอกเอาแปลง่ายแล้วกันก็อย่าไปขโมยสัตว์ผู้อื่นข้อ3ล่ะคุ้มครองสติก็อย่าไปกินเหล้าข้อ4ล่ะคุ้มครองวงตระกูลก็จะเป็นผิดกามนี่เป็นต้นตกลงเราจึงได้เห็นว่าสิ่งที่บรรดาศาสดาอัมบิยามอบให้แก่มนุษยชาติมานับเป็นพันๆปีนั้นมรดกตกทอดอยู่ในทุกๆประชาคมแต่คำถามที่ว่าทำไมอิสลามจึงเป็นธรรมะที่พัฒนาไปสู่จุดอันบริบูรณ์เอาเรื่องทรัพย์ก่อนการที่เราบอกว่าก็อย่าไปลักทรัพย์ผู้อื่นน่ะเป็นการอธิบายที่เหมาะสมกับสมัยกรุงสุโขทัยแต่ในเวลานี้น่ะก็คืออย่าไปเบียดเบียนและละเมิดผู้อื่นในเรื่องทรัพย์กว้างกว่าครับเพราะในชะรีอะห์อิสลามคืออย่าละเมิดทรัพย์ครอบคลุมไปถึงมรดกครอบคลุมไปถึงแม้กระทั่งทรัพย์ลูกที่อยู่ในครรภ์มารดาเพราะอนุมานในเกณฑ์ที่ชะรีอะห์บอกว่ามีชีวิตแล้วเช่น40วันในมัซฮับชาฟิอีหรือ120วันในมัซฮับฮานาฟีเขาผู้นั้นมีสิทธิ์ได้รับมรดกของผู้เป็นพ่อหากพ่อเสียชีวิตมันพี่น้องที่คนนี้โต9ขวบ16ขวบ16ปี19ปีและแม่ต้องเก็บทรัพย์กันทรัพย์ไว้ให้แก่ลูกที่มีชีวิตแล้วในครรภ์มารดาเพื่อมันเป็นการละเมิดทรัพย์นี่ไม่ใช่ขโมยทรัพย์นะไม่ใช่จินตนาการว่าวันนี้มีงานวัดแล้วก็เอาออกไปอย่าไปล้วงกระเป๋าใครนะอย่าไปลักทรัพย์ไม่ธุรกรรมเรื่องทรัพย์ที่ในอิสลามในชะรีอะห์จึงได้ซับซ้อนและครอบคลุมไปยังทุกๆธุรกรรมของมนุษยชาติเพราะฉะนั้นมุสลิมในสังคมไทยจึงมองออกไงว่าธุรกรรมทางการเงินเนี่ยในบางเรื่องในความซับซ้อนของธุรกรรมทางการเงินสมัยใหม่โอ้สมัยนี้ยิ่งแอปพลิเคชันโอนเงินอย่างรวดเร็วเราสามารถเบียดเบียนเพื่อนเรื่องทรัพย์ได้เพราะฉะนั้นการตั้งธนาคารอิสลามเนี่ยธนาคารอิสลามไม่ได้เป็นเพียงแค่ทำธุรกรรมทางการเงินเหมือนธนาคารกอไก่ขอไข่แล้วก็เอาลิควิดมาลบที่โบชัวแล้วก็บอกว่าจากดอกเบี้ยเป็นกำไรไม่ใช่โปรเซสกระบวนการเป็นโปรเซสที่ซับซ้อนอีกแบบหนึ่งไม่ได้คล้องแวะอะไรกับเอาตังไปแล้วเอาดอกเบี้ยมาไม่ใช่ดังนั้นการวิจารณ์ว่าเป็นเพียงแค่เปลี่ยนตัวหนังสือเป็นซอเลมนะครับเพราะว่าผู้บริหารและก็ผู้ที่ผลิตออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ได้ทำอย่างที่เราว่าเขาเข้าใจนะทีนี้โดยเห็นนี่เองเนี่ยโดยธุรกรรมที่ซับซ้อนยังมีอีกนะดังนั้นเพื่อนร่วมชาติที่ต้องการทำธนาคารในนามศาสนาอื่นเนี่ยผมเองก็ไปบรรยายในเวทีที่เขากำลังสัมมนาเตรียมที่จะสร้างธนาคารตามธรรมะนูนธรรมะนี้อะไรเนี่ยแต่ปรากฏว่าเขาไม่มีโมเดลและไม่มีตัวชะรีอะห์ที่จะมาใช้ในการออกแบบธุรกรรมทางการเงินเท่ากับว่าต้องทำธนาคารของตะวันตกอย่างเดียวเลยแต่ใช้ชื่อเป็นธนาคารจูปิเตอร์ธนาคารเทพอพอลโลอะไรก็ว่าไปโดยกระบวนการคิดเงินเนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการที่มาจากศาสนาเลยก็เพราะว่าในตัวธรรมะเนี่ยยังไม่ได้พัฒนาไปสู่จุดอันซับซ้อนและบริบูรณ์ทำให้ไม่สามารถมองได้ว่าธุรกรรมทางการเงินใดเนี่ยจะมีโมเดลเฉพาะของศาสนานั้นๆไม่มีครับนี่คือความจึงได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจึงได้กล่าวว่าในฮัจญะตุลวิดา
อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลยอมอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตบัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนะในวันฮัจญะตุลวิดาเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใกล้จะสิ้นชีวิตแต่ยังแข็งแรงดีอยู่ตอนนั้นแต่ภารกิจหมดแล้วสอนศาสนาหมดแล้วอัลลอฮ์จึงทรงประทานอายะห์นี้ลงมาว่ามุฮัมมัดวันนี้เวลานี้เราได้ทำให้ศาสนาของเจ้าสมบูรณ์ตัฟซีรว่ายังไงมุฮัมมัดศาสนาของลูกหลานอาดัมเนี่ยที่สืบมากี่พันกี่หมื่นปีเนี่ยยังไม่เคยบรรลุจุดบริบูรณ์เลยแต่วันนี้ภายใต้การเทศนาเชิญชวนของเจ้าศาสนาของลูกหลานอาดัมนั้นเราได้เติมเต็มจนบริบูรณ์วะอัตมัมตุละกุมนิอมะตีและเนียมัดที่เราได้เคยประทานแก่นบีอื่นๆให้นบีนูห์รอดจากน้ำท่วมโลกให้นบีอิบรอฮีมรอดจากการถูกไฟเผาทั้งเป็นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มาจากไหนให้นบียูซุฟตกลงไปในน้ำท่านนบียูนุสตกลงไปในน้ำอยู่ในท้องประวานรอดมันที่คนไทยพูดแต่เดิมว่าคนดีย่อมตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนี่ยก็มีอาซอนมาจากการเทศนาของศาสดาอัมบียาแต่หลงลืมไปหมดแล้วแล้วก็ไปฟังซีรีส์ใหม่ซีรีส์ใหม่ก็คือนางสีดาตกไฟไม่ไหม้ก็เลยเปลี่ยนซีรีส์นี่เป็นการเปลี่ยนซีรีส์เป็นการอะไรนะโมดิฟายใหม่จากอินเดียเพื่อไม่ให้มันเหมือนกับศาสนาของอิบรอฮีมเพื่อไม่ให้เหมือนศาสนาของมูซาไม่เป็นไรอิสลามมาถึงอินเดียแล้วใช่ไหมคนก็ไปฟ้องไงโอ้มหาพราหมณ์ศาสนาที่มาใหม่นี่เหมือนเราเลยอ่ะเหรอโอ้เดินวนรอบมึงเอาต่างๆแต่งตัวใส่เสื้อผ้าอะไรเหมือนกันเลยการกินหุกกลมกินต่างๆเหมือนกันเลยถ้าอย่างนั้นเราโมดิฟายใหม่เป็นว่าเราไม่กินวัวเราไม่กินเนื้อสัตว์แล้วกันไม่ใช่หมูอย่างเดียวไม่ใช่สัตว์มีเขี้ยวอย่างเดียวเราไม่กินทุกอย่างเลยโมดิฟายใหม่จะได้จำกันไม่ได้เป็นต้นเรื่องนบีอิบรอฮีมตกไฟเปลี่ยนเพศเลยแล้วกันเราให้สิทธิสตรีเปลี่ยนเพศเลยเป็นนางสีดาไปเพราะฉะนั้นเมื่อถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสนานี้จึงบริบูรณ์คำว่าบริบูรณ์เนี่ยสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นถ้าเวลาท่านทั้งหลายอธิบายศาสนาอิสลามให้กับเพื่อนในสำนักงานในบริษัทในเพื่อนบ้านหรือว่าในกระทรวงทบวงกรมไม่ควรอธิบายแบบภาษาสมัยสงครามเย็นนะในสมัยสงครามเย็นเนี่ยอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ว่าประเทศมุสลิมเนี่ยตกอยู่ภายใต้กรงเล็บของโซเวียตแล้วก็กรงเล็บของจีนแดงและอีกกลุ่มนึงก็ตกอยู่ภายใต้กรงเล็บของอเมริกาวันอุลามาก็ลำบากมากเพราะอเมริกาก็บอกประชาธิปไตยอุลามาในอียิปต์เนี่ยก็ต้องบอกว่าอิสลามเป็นประชาธิปไตยเพราะว่ามีเรื่องชูรอมีเรื่องนู้นเรื่องนี้จริงไม่ใช่ครับสมัยสงครามเย็นเราจึงต้องพยายามอธิบายให้เป็นอเมริกาทุกวันนี้ก็มีเหมือนกันพยายามอธิบายอิสลามให้ถูกใจอเมริกาเช่นอิสลามเป็นสายกลางนี้เป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยขณะเดียวกันมุสลิมที่อยู่อุลามาที่อยู่ในจีนแดงกับโซเวียตก็ต้องอธิบายอิสลามให้สอดคล้องกับนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์ก็อิสลามเป็นสังคมนิยมเห็นไหมมีทรัพย์เท่าไหร่ก็ต้องเอาไปจ่ายซะกาตแจกจ่ายคนจนหมดเหมือนกับที่คอมมิวนิสต์ให้เอาทรัพย์รวยมากระจายทั้งกันหมดเลยเพราะฉะนั้นพวกเราในสมัยสงครามเย็นอธิบายอิสลามว่าอิสลามเป็นวิถีชีวิตอิสลาม way of life ไม่นะอิสลามเป็นระบอบในสมัยสงครามเย็นเราจึงอธิบายว่าอิสลามเป็นระบอบอิสลามไม่ใช่ศาสนาผมว่ายุติการพูดเช่นนั้นนะครับเพราะระบอบนี่เล็กนะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเรามีนักการเมืองในประเทศไทยเป็นนายกแล้วบอกว่านี่คือระบอบของนายกมันเล็กไง
ไม่มีละหมาดระบอบนั้นไม่มีอันละหมาดไม่มียะดัสระบอบนั้นไม่มีมันมีแค่โมเดลทางบริหารจัดการและธุรกิจหน่อยนี่ผมไม่มีการเมืองนะผมพูดถึงว่าระบอบเล็กมันเล็กไงเพราะจะพูดว่าอิสลามเป็นระบอบนะระบอบนั้นเล็กอิสลามเป็นศาสนาแต่เราก็อย่าไปหลงว่าเอาศาสนาอื่นเขาไม่มีศาสนาอื่นไม่มีเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ก็ศาสนาเรามีไงเนื่องจากศาสนานี้สมบูรณ์เข้าใจไหมก็แสดงว่าอื่นพร่องไงพร่องก็คือขาดเมื่อของเราสมบูรณ์ก็เราต้องมีทุกเรื่องไงแต่จริงๆแล้วการเมืองคืออะไรไม่ใช่ว่ามีการเมืองอิสลามนะไม่ใช่แต่ผู้ที่เล่นการเมืองนั้นต้องเล่นการเมืองภายใต้ขอบเขตที่อิสลามฮาลาลนี่คือเพราะเราทำธุรกรรมเหมือนกันไม่ใช่มีเศรษฐศาสตร์หรอกแต่เศรษฐกิจนั้นต้องไม่ออกนอกชะรีอะห์อิสลามเพราะวันนี้ผมก็ได้นำมาสู่ในช่วงท้ายตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ภารกิจและพันธกิจของบรรดาศาสดาอัมบิยาบันมุรสลีกว่าแสนท่านที่ได้เรียกร้องเชิญชวนมนุษยชาติในภาษาไทยเพื่อนร่วมชาติเรียกว่ามีศาสดาผู้มาเทศนาเตือนสติเราควรใช้คำนี้เพราะในอัลกุรอานไงเป็นข้อเตือนสติแก่มนุษยชาติเห็นไหมทั้งหมดเป็นข้อเตือนสติมนุษยชาติเพราะฉะนั้นมนุษยชาติจะได้ข้อคิดว่ามนุษย์จะได้รับความเจริญและความเสื่อมก็เนื่องจากผลกรรมที่เขาประกอบอามานคือผลกรรมผลกรรมไม่ได้หมายความว่าชาติหน้านะเราเข้าใจผิดพูดกรรมไม่ได้กรรมนี้เป็นชาติหน้าไม่เกี่ยวอันนั้นคือโปรเซสที่ไปรับผลของกรรมโปรเซสก็คือไปเกิดเพื่อไปเจอกับเจ้ากรรมนายเวรมันเป็นโปรเซสชาติหน้าเป็นโปรเซสแต่การได้รับผลกรรมอัลกุรอานบอกไงผู้ใดประกอบกรรมดีผู้นั้นย่อมได้กรรมดีนั้นสนองผู้ใดประกอบกรรมชั่วผู้นั้นย่อมได้กรรมชั่วนั้นสนองครับไม่มีมากมีน้อยเป็นสาระฐะอันเดียวกันจากศาสดาอัมบิยาตั้งแต่เก่าก่อนมาถึงปัจจุบันนี้สอนในสิ่งเดียวกันและอิสลามเป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญกับผลกรรมที่สุดลูกศิษย์ผมเป็นนักบวชพอสมสอนหลักสูตรศาสนาเปรียบเทียบกับศาสนากับการพัฒนาตอนนี้ศาสนาเปรียบเทียบเขาเลิกแล้วเพราะว่าเขาต้องการตลาดมันไม่จูงใจก็มันเป็นพัฒนาจะได้บูมหน่อยอะไรก็พัฒนาก็เป็นศาสนาการพัฒนาก็มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นนักบวชหลายศาสนามาเรียนและนักบวชบางศาสนานี่เขาถือว่าศาสนาเขาเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องกรรมที่สุดเลยเบอร์หนึ่งใครจะมาแย่งไม่ได้พอผมสอนบอกว่าท่านต้องเข้าใจนะว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญในเรื่องกรรมสูงสุด อาจารย์นี่มาแย่งซีนซะแล้ว อาจารย์มาแย่งซีนได้ยังไงศาสนาผมเรื่องกรรมสูงสุดผมบอกว่าไม่หรอกครับในศาสนาอิสลามเนี่ยสอนว่าพอเกิดมาปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดมาลาอิกะให้อยู่ข้างขวาและข้างซ้ายมาลาอิกะข้างขวาบันทึกกรรมดีมาลาอิกะข้างซ้ายบันทึกกรรมชั่วตั้งแต่เกิดจนสิ้นลมหายใจของท่านมีไหมไม่มีไม่มีแล้วตายแล้วจะไปดีไปชั่วไปยังไงอ๋อตายแล้วจิตจะนำเราไปสู่ภพภูมิที่ดีถ้าเราทำกรรมดีไว้ผมบอกยังมันจะตายยังอัลไซเมอร์แล้วก่อนตายยังอัลไซเมอร์มาตั้งหลายปีแล้วตอนนี้ถึงไม่อัลไซเมอร์ยังจำไม่ได้เลยว่าเรียนอนุบาลมา3ปีเนี่ยจำได้4วันนะวันที่แม่ไปส่งวันแรกวันที่แม่มารับพ่อมารับช้าเราร้องไห้นานโรงเรียนก็ปิดครูก็ไล่จะกลับบ้านครูจะกลับไปหาแฟนครูก็รออยู่ครูจะไปดูหนังแฟนก็ซื้อตั๋วครูไปไม่ได้เพราะเด็กคนนี้ติดอยู่อะไรแบบนี้กี่วันทะเลาะกับเพื่อนอนุบาล3ปีจำได้3วันแล้วจะไปพบภูมิไหนอะถูกไหมงงเหมือนกันเพราะในอิสลามเนี่ยท่านไม่ต้องจำเองเรามี GPS มีอุปกรณ์มีชิปเครื่องมือมีวงจรปิดมีโครสกิตตลอดแล้วก็เครื่องไม่ดับนะไม่เออร์เรอร์ไม่มีเน็ต Wi-Fi ตกอะไรต่าง
ม่ใช่ 4G 4G อันนี้ปวดหัว 4G ไปนู่นแล้วไม่รู้เท่าไหร่แล้วเขางงมากเลยว่าเอ้าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวิธีการด่าว่าวิธีการเทศนาวิธีการเชิญชวนและนำอิสลามเป็นของขวัญไปเนี่ยเราจึงต้องคุยภาษาธรรมะในบ้านเราเรียกว่าคุยให้ถูกจริตถูกจริตกับเขาเขาชอบเรื่องเขาชอบเรื่องปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญสุนทานแต่เราชอบพูดเรื่องอะไรกินเหล้าเอามาโบยฮุกเอามาโบยตัดมือตัดคออ๋อจะรัฐบาลไหนจึงจะได้โบยรัฐบาลไหนจึงจะได้ตัดมือไม่มีหรอกครับที่นี่ประเทศมุสลิมยังไม่ได้ตัดมือเลยอินโดนีเซียไม่ตัดมือเลยคนทั้ง200กว่าล้านทำไม่ได้เพราะความรู้ศาสนามันไม่เท่ากันแล้วก็รัฐไม่เลี้ยงจะตัดมือต้องรัฐที่เลี้ยงอาหารคนไม่มีตังค์เลี้ยงหรอกมา250ล้านเพราะฉะนั้นพูดในสิ่งที่ทำได้ที่นี่สอนเรื่องใจบุญสุนทานคนก็บอกว่านี่อาจารย์เราก็อยากจะฟังอิสลามสอนอะไรนะเอาแบบโบราณแล้วกันนะมูลวิทยุมาเนี่ยฟังมา3ปีแล้วยังไม่รู้สอนอะไรเลยเพราะว่าโต๊ะครูท่านบอกอันนี้มุตะวาเตรนะอันนี้มุตะวาเตรอันนี้เป็นอะไรนะมัชฮูดยิดดันอันนี้ซอแฮอันนี้ดอเอฟตกลงเลยไม่รู้เลยว่าจะทำบุญยังไงเพราะว่าฟังในโต๊ะครูบอกดอเอฟแล้วก็อันนี้มัชฮูดอันนี้มุรตัดอันนี้ฟาสิกอันนี้มีฟัตวาอะไรก็เลยไม่รู้เลยว่าจะทำบุญแบบอิสลามนี่จะยังไงอ่ะก็จบวันนี้ว่าศาสดาอัมบียาทั้งปวงได้นำความเจริญความจำเริญมาแก่มนุษยชาตินั่นก็คือเตือนสติพวกเขาให้อยู่ในกรอบของชะรีอะห์นั่นก็คือเฮบซุนนัฟส์คุ้มครองชีวิตอย่าไปละเมิดชีวิตคุ้มเฮบซุนมานอย่าไปละเมิดทรัพย์ผู้อื่นอย่าเอารัดเอาเปรียบทรัพย์ผู้อื่นอย่าครอบครองทรัพย์ที่ไม่ใช่ของตัวเองเฮบซุลอักลีคุ้มครองสติโดยไม่ดื่มเหล้าเมายาในการทำลายสติหรือเสพสิ่งมึนเมาหรือสิ่งเสพติดไม่ทั้งตัวเองและไม่ทั้งจำหน่ายลาดอรรอวะลาดิรอรโอ้โหสิ่งนี้ดีมากหะดีษนี้คือไม่ให้ทุกข์แก่ตัวและไม่ให้ทุกข์แก่ผู้อื่นسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته